time. Ladies looking hot, shaking up what they got. MGIE 10 แบมยุทธรัตน์ พรทองมิสแกรนด์ใช่แล้วเลยครับคุณต้นน้ำครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับขอสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง YouTube Channel Grand TV ครับและแน่นอนสำหรับบรรยากาศในค่ำคืนนี้ Merry Christmas ครับคุณต้นน้ำถูกต้องค่ะ25ธันวาคมนะคะกับบรรยากาศที่ตื่นเต้นและก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจริงๆนะคะจากคุณผู้ชมค่ะที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้โรงแรมเพชรการ์เด้นแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมการถ่ายทอดสดนะคะผ่านทาง YouTube Channel ของเราด้วยก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวนะคะต้นน้ำณดากันขำชื่นค่ะผมและผมสกุลลิมประภานนท์ครับแน่นอนครับว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครับอีกไม่นานเกินรอเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครนั้นที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัด101เข้าสู่การประกวดเวทีอันดับ1ของประเทศไทย Miss Grand Thailand 2024นั่นเองครับใ
ได้แล้วนะคะวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าอยู่ด้านหลังเวทีว่าตื่นเต้นแล้วครับผมด้านบนเวทีนี่ตื่นเต้นกว่าแน่นอนนะคะเพราะว่าจากบทสรุปของการเก็บตัวของผู้เข้าประกวดนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะเราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะเป็นตัวแทนสายสะพายของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต้นน้ำเองนี่คลุกคลีกับน้องๆตั้งแต่รอบแถลงข่าวรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็รวมไปถึงรอบพิเศษหลายๆรอบนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นแทนเด็กๆพี่แชมป์ใช่แล้วนะครับถือได้ว่านะครับน้องๆนะครับก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับกับกองประกวดมาตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้อีกไม่นานนะครับเราจะได้ทราบว่าใครนั้นนะครับที่จะเป็นมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024นั่นเองและนอกนะครับว่าในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปรู้จักกับบุคคลสำคัญหนึ่งท่านซึ่งเขานะครับเป็นบุคคลเบื้องหลังนะครับกับความยิ่งใหญ่และความสำเร็จของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024นั่นเองครับใช่แล้วค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะพี่เอกคุณยุรนันท์จันทยานะคะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับด้านบนเวทีค่ะขอซิปโปรบริการให้กับพี่เอด้วยค่ะต้อนรับคุณเอพีดีคนเก่งของเราด้วยนะครับพี่แชมป์วันนี้บอกได้เลยว่าพี่เอของเราก็ไม่ธรรมดานะคะชุดจัดเต็มมากๆเลยนะครับขอเชิญพี่เอซ้อมไปเลยนะนี่โอ้โหนี่นะครับถือได้ว่าเป็นโรโมเดลของน้องๆนะครับขอเชิญพี่เอเลยครับเชิญค่ะเรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกท่านครับผู้สนับสนุนงานจัดประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดนะครับรวมถึงสื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่ให้เกียรติเสียสละเวลามาในงานครั้งนี้นะครับพบกันปีละครั้งนะครับก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจครับที่เวียนมาครบจบเทอมอีกครั้งหนึ่งของคำว่ามิสแกรนด์ร้อยเอ็ดนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับที่มีความเมตตาแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในองค์กรมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดของเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่เห็นอย่างต่อเนื่องมาหลายๆปีนะครับผมอยากจะขอขอบคุณผู้ทุกๆปีครับอยากจะขอขอบคุณผู้ชายคนหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้ก้าวเข้ามาร้อยเอ็ดแล้วก็มีความเมตตาอบอุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งที่มาด้วยตัวคนเดียวโดยไม่รู้จักใครเลยแต่ท่านก็มีความเมตตาครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านดร.สถาพรมงคลศรีสวัสดิ์ครับและทีมคณะแม่ๆจากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวทุกๆท่านนะครับที่มอบความเมตตาแล้วก็เอ็นดูเด็กคนนี้มาโดยตลอดนะครับจนมาถึงปีที่9แล้วของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดนะครับอย่างต่อเนื่องและอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้มิสแกรนด์ร้อยเอ็ดเดินทางมาถึงทุกวันนี้นั่นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักความผูกพันอีกท่านหนึ่งครับที่ผมจะขอขอบคุณคือเป็นผู้หญิงต้นแบบคนหนึ่งที่สร้างสิ่งต่างๆแรงบันดาลใจให้กับผมมากขอเสียงปรบมือให้กับมาดามแพรวแห่ง PB Thailand ด้วยครับเป็นผู้หญิงที่ผมรักแล้วก็เคารพอีกท่านหนึ่งพร้อมกับครอบครัว PB นะครับที่เมตตาและเอ็นดูผมมาจนถึงปีที่3แล้วในคำว่า Presented by ไม่ยอมทิ้งไปไหนแล้วก็หวังว่าจะไม่ทิ้งกันนะครับ รู้สึกดีใจครับที่เห็นทุกท่านเสียสละเวลามาในวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์เล็กหรือสปอนเซอร์ใหญ่ที่มีความเมตตาทุกท่านครับองค์กรต้องขับเคลื่อนด้วยเงินทุกอย่างที่อยู่ณตรงนี้ใช้เงินหมดเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่สละปัจจัยสำคัญมากๆในการจัดงานครั้งนี้นะครับให้เกิดคำว่ามิสแกรนด์ร้อยเอ็ดขึ้นมาผมไม่คาดคิดเลยครับว่าวันนี้จะเกิดขึ้นถ้าไม่ได้ทุกท่านสนับสนุนและก็ดูแลมาขอบพระคุณครับที่เชื่อมั่นในองค์กรและผมสัญญาครับผมเกิดที่แกรนผมก็จะพร้อมไปกับแกรนครับเพราะแกรนคือ number 1ของพวกเราขอบพระคุณครับ
ขอเสียงปรบมือดังๆนะคะให้กับพี่เอค่ะคุณยุรนันท์จันทยานะคะผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดค่ะเอาละครับในช่วงนี้ครับยังขอเรียนเชิญนะครับพี่เอของเรายังอยู่ต่อด้านบนเวทีครับเพราะว่าอีกหนึ่งบุคคลสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของน้องของเราทั้ง16คนนั่นเองนะครับนั่นก็คือในนามตัวแทนของผู้อำนวยการกองประกวดระดับอำเภอหรือว่า district director นั่นเองครับใช่แล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราจะมอบอีกหนึ่งรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดีๆคนเก่งของเรานะคะที่ได้รับรางวัล best district director by โครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะเอาละครับและสำหรับในปีนี้ครับกับ Best District Director Miss Grand 101 2024ได้แก่ดีดีประจำอำเภออำเภออะไรดีครับและขอแสดงความยินดีกับ Best District Director ดีดีอำเภอพงทองขอแสดงความยินดีด้วยค่ะดีดีMiss Grand พงทองค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจใช่ครับให้กับดีๆของเรานะคะน้องๆแต่ละอำเภอทั้ง16อำเภอก็มาจากการคัดสรรนะคะของดีๆแต่ละท่านนั่นเองต้องขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะใช่แล้วนะครับและถือได้ว่านะครับพวกเธอนะครับแต่ละอำเภอนะครับก็ได้นำเสนอทั้งของดีนะครับแต่ละอำเภอได้มาเผยแพร่นะครับให้คนในจังหวัดได้รับทราบรวมถึงนะครับคนทั่วประเทศไทยได้รู้จักของดีแต่ละอำเภอมากขึ้นด้วยนั่นเองครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่มาร่วมเดินทางบนเส้นทางของ Miss Grand 101 2024ในปีนี้นั่นเองค่ะและตอนนี้ครับขอเชิญนะครับสำหรับสายสะพายนะครับ Best District Director นะครับเพื่อเราจะได้มอบให้กับ Best District Director ประจำปีนี้นะครับกับดีๆอำเภอโพนทองยินดีด้วยนะคะวันนี้ดีๆก็จัดเต็มนะคะพี่แชมป์ใช่แล้วครับและขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้กับ Best District Director ฝ่ายโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ครับกับที่ดีอำเภอพนทองและขอบคุณพี่เอนะคะคุณยุรนันท์จันทยานะคะผู้อำนวยการกองประกวด Miss Grand 101อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งท่านที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งท่านจะให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานการประกวดของเราในค่ำคืนนี้ค่ะในโอกาสนี้ค่ะขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานค่ะ Miss Grand 101 2024 Presented by PB Design Thailand เรียนเชิญท่านค่ะเรียนเชิญครับนายกสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดท่านดร.สถาพรพร้อมทั้งคณะผู้บริหารสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้แทนผู้ในการสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้มีเกียรติท่านคณะกรรมการตลอดจนสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนการประกวด Miss Grand 101 2024ในวันนี้ทุกท่านครับเป็นบรรยากาศที่สร้างความอบอุ่นคลึกครื้นแล้วก็น่าพิสมัยเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับการประกวด Miss Grand 101รอบสุดท้ายที่จัดขึ้นในวันนี้นะซึ่งตรงกับวันสำคัญนะครับวันคริสต์มาสนะครับก็ต้องขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้ที่อยู่เบื้องหน้าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนะครับในนามของจังหวัดร้อยเอ็ดในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดขอขอบคุณด้วยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้การจัดการประกวดในครั้งนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นขออวยพรให้น้องๆผู้เข้าประกวดประสบความสำเร็จทั้งเวทีที่ร้อยเอ็ดเวทีที่ประเทศไทยแล้วก็เวทีในระดับโลกต่อไปขอบคุณมากครับขอเปิดกิจกรรมประกวดรอบสุดท้ายมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024ณบัดนี้ครับขอบคุณมากครับเราต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงครับท่านชัยวัฒน์ชัยเวชพิสิทธิ์ครับยังขอเรียนเชิญท่านยังอยู่ต่อด้านบนเวทีครับเพราะในช่วงต่อไปครับท่านจะเป็นนะครับผู้ที่มอบโล่นะครับเกียรติยศและประกาศนียบัตรนะครับให้กับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จกับผู้สนับสนุนของเราครับ
และสำหรับท่านแรกนะคะเรียนเชิญกับ PB Design Thailand ค่ะพรีเซนต์ปาร์ทของเราในปีนี้กับ Miss Grand 101 2024นะคะโดยมาดามแพรวค่ะพี่แชมป์ครับผมและตอนนี้ครับเราจะเข้าสู่การมอบโล่นะครับเกียรติคุณนะครับให้กับผู้สนับสนุนของเราครับทุกท่านครับขอเสียงปรบมือกับ PB Design Thailand ด้วยนะครับกับ Presented by ของเราในปีนี้นั่นเองครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับหมู่บ้านประเสริฐผล112และสำหรับท่านต่อไปนะคะกับแม็กซี่คอลลาเจนค่ะเรียนเชิญท่านต่อไปครับโรงแรม101โฮเทลครับซึ่งเป็นสถานที่นะคะในการเก็บตัวนะคะที่พักของผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์101ของเราในปีนี้ห้องพักอบอุ่นมากๆนะคะใช่แล้วนะครับนอนสบายมากนอนสบายบรรยากาศดีด้วยครับและนับถัดไปค่ะกับทาราริงคลินิก101ค่ะไปครับขอเชิญ AIA Star 19ครับลำดับถัดไปนะคะกับเอกธนาพิโคค่ะต่อไปครับขอเชิญมงกุฎเพชรเรือนคุณชายอีกหนึ่งท่านของเรานะคะกับเอสเตอร์สกินไทยแลนด์ค่ะต่อไปครับขอเชิญนะครับชอตตี้คอสเมติกไทยแลนด์ขอเชิญนะครับชอตตี้คอสเมติกไทยแลนด์ครับเป็นเชิญตัวแทนนะคะลำดับถัดไปค่ะโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น101ค่ะสถานที่ในการจัดการประกวดในรอบไฟนอลค่ำคืนนี้นะคะเชิญค่ะต่อไปครับขอเชิญโรบินสันไลฟ์สไตล์101ครับซึ่งเป็นสถานที่นะคะในรอบของการแถลงข่าวแล้วก็รวมไปถึงรอบสวิมสูทของ Prediction ด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณด้วยนะครับเรียนเชิญค่ะกับ The Pizza Company 101ค่ะต่อไปครับขอเชิญสเวนเซ่น101ครับอ
เรียนเชิญนะคะสำหรับห้องเสื้อมหาราณีค่ะใบตองเวดดิ้ง101ขอเชิญนะครับเพื่อนสาเกต101ครับและต่อไปครับขอเชิญรุ่งเรืองวงแชเวลเรียนเชิญนะคะกับเรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรค่ะและต่อไปครับขอเชิญร้านริมห้วยเหนือครับสถาบันสตาร์เฮาส์101ค่ะลำดับต่อไปครับขอเชิญ RB Screen ครับเรียนเชิญนะคะกับไร่กาแฟชมดและขอเชิญครับรับพิพันธ์ฟลาวเวอร์ครับและนอกเหนือจากสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่การสนับสนุนการประกวดของเราในปีนี้แล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลสุดพิเศษค่ะนั่นก็คือรางวัล The Icon of 101ผู้หญิงต้นแบบแห่งปีค่ะเป็นผู้หญิงที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะคะผู้ประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการงานและชีวิตอุทิศตนช่วยเหลือสังคมค่ะและสร้างเยาวชนให้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จึงสมควรแก่การยกย่องให้เป็นผู้หญิงต้นแบบแห่งปี2023ค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับคุณอังคณาอบสุกรินค่ะผู้บริหารจากเมจิกแลนด์และผลิตภัณฑ์แม็กซี่คอลลาเจนค่ะขอเสียงปรบมือดังๆด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับคุณอังคณาอบสุกรินครับผู้บริหารเมจิกแลนด์และผลิตภัณฑ์แม็กซี่คอลลาเจนครับนั่นคือตำแหน่งนะครับ The Icon of 101ผู้หญิงต้นแบบแห่งปีครับแสดงความยินดีด้วยครับและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีสปอนเซอร์อีกหนึ่งท่านค่ะกับการ Beauty Store นะคะที่ให้ร่วมเป็นการสนับสนุนนะคะกับ Miss Grand 101ในปีนี้นะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญครับนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นอย่างสูงครับขอบคุณท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้เจอกับผู้สนับสนุนทุกท่านเป็นที่เรียบร้อยค่ะบุคคลที่สำคัญมากๆก็คงจะหนีไม่พ้นท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะต้องทำการคัดเลือกแล้วล่ะค่ะว่าตัวแทนสายสปายของจังหวัดร้อยเอ็ดในปีนี้จะเป็นใครค่ะครับผมและในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับไปรู้จักกับท่านคณะกรรมการของเราในค่ำคืนนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคณะกรรมการของเราท่านได้ครับกับประธานกรรมการนะครับ BP Design Thailand คุณเกษตรสุขสุขหงทองขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับมาดามแปลวอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่คือคณะกรรมการท่านแรกนะคะจริงๆต้องบอกว่ามีโอกาสได้เห็นน้องๆกันตั้งแต่ในรอบของการเก็บตัวแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครจะสามารถปล่อยของนะคะจนชนะใจคณะกรรมการได้ต้องมาติดตามกันนะคะท่านต่อมาค่ะกับประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผล Property จำกัดคุณทิตาพรเต็งพิพัฒน์ค่ะและทุกท่านครับคณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณอังคณาอบสุกรินประธานกรรมการบริษัทแม็กซี่คอลลาเจนคณะกรรมการท่านต่อไปค่ะคุณกันกมลสหพานิชกุลค่ะผู้บริหารบริษัท AIA Queen Star 19ค่ะ
คณะกรรมการท่านต่อมาครับคุณพรทิดาแฝงกลิ่น Area Manager ชาลาลินคุยเนคณะกรรมการท่านต่อไปนะคะคุณพัชราพรโหระเวศค่ะผู้จัดการเขตเดอะพิซซ่าคอมพานีคณะกรรมการท่านต่อมาครับดร.กิตตานนท์รัตนชยางกูลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือนดาราครีเอชั่นกรุ๊ปจำกัดและ CEO เอสเตอร์สกินไทยแลนด์คณะกรรมการท่านต่อไปนะคะผู้บริหารมงกุฎเพชรเรือนคุณชายค่ะคุณทศพลกล่อมนิ้วค่ะท่านต่อมาครับคุณลูกกูลผงศรีนวลครับผู้บริหารบริษัท NJ Happy Gold จำกัดและคณะกรรมการท่านสุดท้ายนะคะ CEO เรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรคุณอัศพลมูลสุวรรณค่ะเอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการของเราทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าหนักใจแทนคณะกรรมการทั้ง10ท่านนะคะแต่สุดท้ายแล้วการประกวดและการแข่งขันก็ต้องเป็นไปตามกฎกติกาทั้งหมดนะคะซึ่งแน่นอนสำหรับในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เราได้พบกับ Opening Show จากผู้เข้าประกวดทั้ง16อำเภอกันไปแล้วนะคะเรากำลังจะไปตามหา B แรกกันแล้วค่ะพี่แชมป์ครับผมนั่นก็คือบาร์ดี้นั่นเองครับสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะได้เห็นนะครับน้องๆของเราทั้ง16คน16อำเภอนะครับจะมาปรากฏโฉมในรอบของชุดว่ายน้ำจะมาโชว์ในเรื่องของทักษะและเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆกันด้วยครับและแน่นอนนะคะสิ่งที่เราตามหาก็คือในเรื่องของ personality บุคลิกภาพและความมั่นใจของผู้เข้าประกวดทั้ง16อำเภอวันนี้นะคะใครจะสามารถพรีเซนต์จนชนะใจคณะกรรมการต้องมาติดตามกันนะคะกองเชียร์สามารถส่งเสียงเชียร์ได้เลยนะครับผมรวมถึงคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางแกรนด์ทีวีนะครับสามารถคอมเป็นคนที่คุณเชียร์มาได้เลยและตอนนี้ครับถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วครับเราไปพบกับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024ในรอบสวิมสูทคอมเพทิชั่นไปพบกันเลยครับTo the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Wind to the left, sway to the right, drop it down low and take it back high.และในช่วงนี้ครับเราไปพบกับผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024ในรอบชุดว่ายน้ำเริ่มต้นกันที่มิสแกรนด์เกษตรพิสัยท้าสุปังเดชะอัครอนันต์ส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมสัดส่วน33 24 35มิสแกรนด์จังหานคำติ๊กพันธิพาจำปาสูงสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมสัดส่วน32 25 34มิสแกรนด์จังหานSay that you're bossy cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, I'm Monte Cristo. If you're the dependent, I'm Diana Ross. All my ladies, run to the left, wait to the right, drop it down low and take it back high. Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Run to the left, wait to the right, drop it down low. Miss Grand, Chiang Quan.อาทิตยากรบุญอุ่นส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมสัดส่วน31 25 35มิสแกรนด์ทุ่งเขาหลวงต้นยีสุภรัตน์กล้ากิจการส่วนสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมสัดส่วน34 24 35มิสแกรนด์ทุ่งเขาหลวงI don't need introduction.
attraction. You see me, I do what I gotta do. Oh yeah. On the gas, there's no need to queue. Miss Grand, yeah. To what Buri? เพชราพรตระการดีส่วนสูง176ซมน้ำหนัก54กิโลกรัมสัดส่วน 33 25 36 มิสแกรนด์ สวัสดิ์บุรีMiss Grand ปฐุมรัตน์อายณภัทรดากองกมลส่วนสูง165ซมน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน32 26 36 Miss Grand ปฐุมรัตน์Miss Grand พนมไพรสุภิศราพุ่มม่วงส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก53กิโลกรัมสัดส่วน33 24 35 Miss Grand พนมไพรมิสแกรนด์โพนทองบีเฟิร์นมัทดาบุญจำรวงสูงสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมสัดส่วน30 24 36มิสแกรนด์โพนทองMiss Grand โชชัยสสิมาพรโพขาวส่วนสูง175เซนติเมตรน้ำหนัก55กิโลกรัมสัดส่วน34 25 36 Miss Grand โชชัยยุพารัตน์โพทองส่วนสูง165เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน32 25 34 Miss Grand เบยวดีSay that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like a casino, a money casino. If you're the Miss Grand, เมืองสวงอภิญญากันษาส่วนสูง170เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมสัดส่วน33 21 35 Miss Grand, เมืองสวง Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction. Yo, send me up everything we want. Put it on me.That not the realest talk, cause she don't play. It's him love all the way me do me thing. Girl love it, back up on it. Girl love it, stack up on it. Bad girl, no for the thing, no for the thing. Say no for the thing, bad girl, mashing up the thing, mash up the thing, pawn him. Say that you're bossy, cause you are the boss. Buy anything, you don't care what it costs. Act like casino, I'm money machino. If you're the dependent, I'm Diana Ross, my ladies.มิสแกรนด์101เลมอนจากพิซซ่าโทมุลาสูง167เซนติเมตรน้ำหนัก50กิโลกรัมสัดส่วน36 25 36มิสแกรนด์101มิสแกรนด์สีสมเด็จ
อิสริยาชัยดาส่วนสูง168ซมน้ำหนัก57กิโลกรัมสัดส่วน32 27 37มิสแกรนด์สีสมเด็จมิสแกรนด์เซนละภูมิจ๊ะจ๋าอุบลวรรณจันปัญญาส่วนสูง174เซนติเมตรน้ำหนัก52กิโลกรัมสัดส่วน33 26 35มิสแกรนด์เซนละภูมิแบรนด์น้องพ่อน้ำฤทัยสอดสีส่วนสูง170ซมน้ำหนัก53กิโลกรัมสัดส่วน32 25 36มิสแบรนด์น้องพ่อและทุกแบรนด์อาจสามารถลุกอินสกาดานนาสมสูง168เซนติเมตรน้ำหนัก48กิโลกรัมสัดส่วน34 23 36มิสแบรนด์อาจสามารถYou see me, I do what I gotta do. Oh yeah. I'm the guest, there's no need to queue. Oh yeah. Me and my crew, we got the juice. Oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm up, cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Rosino. If you're the dependent, I'm Diana Ross. My ladies, climb to the left, switch to the right, drop it down low.เอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงปรบมือให้กับพวกเธอทั้ง16คนในชุดว่ายน้ำและนี่ก็คือสวิมสูทกับเรดดิชันนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยภายในฮอลล์ของเพชรรัตน์การ์เด้นแห่งนี้ว่าหนาวแล้วเจอความร้อนแรงไปนี่ความหนาวหายไปเลยนะคะพี่แชมใช่แล้วครับต้นน้ำครับและนั่นหมายความว่าสำหรับในช่วงนี้ครับผมมีรางวัลพิเศษจะมามอบให้กับพวกเธอครับเริ่มต้นกันที่รางวัลนี้ครับกับรางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยมหรือ Best in Swimsuit ครับบ่ายโครงการหมู่บ้านสรรเสริญผล2นั่นเองครับซึ่งเธอจะได้รับนะคะเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนั่นเองค่ะและสำหรับผู้ที่คว้ารางวัลนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับ Miss Grand Miss Grand อะไรดีครับและ Best in Swimsuit Miss Grand พนมไพยินดีด้วยกับมายสุภิศราพุ่งพวงค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณกันกมลสหพันธ์นิกรค่ะผู้บริหารจากบริษัท AIA Queen Star 19ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะจริงๆต้องบอกว่ารางวัลนี้เนี่ยเรามีการประกวดกันไปแล้วนะคะเมื่อวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัด101นะคะแสดงความยินดีนะครับกับ Miss Grand พนมไพด้วยนะครับกับรางวัล Best in Swimsuit ครับและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณทิตาพรเต็งพิพัฒน์นะคะประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผลพัฒน์ที่จำกัดค่ะให้เกียรตินะคะขึ้นบันทึกภาพร่วมกับนะคะ Best in Swimsuit นั่นเองค่ะเอาละครับและนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะครับที่วัดในด้านของ performance ของน้องๆของเรานะครับกับ Best in Swimsuit ครับแต่จริงๆต้องบอกงี้นะคะพี่แชมป์ว่าสำหรับในรอบชุดว่ายน้ำที่เราได้มีการประกวดไปในวันที่21ธันวาคมไม่ใช่แค่ในเรื่องของ performance นะคะเรามีร่วมกับตอบคำถามด้วยนะคะและเธอก็สามารถ
ารถที่จะชนะใจคณะกรรมการจนคว้ารางวัลนี้ไปครองยินดีด้วยกับมิสแกรนด์พนมไพรนั่นเองค่ะใช่แล้วครับต้นน้ำครับรอบชุดว่ายน้ำว่าร้อนแรงขนาดนี้แล้วนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงหน้าครับพวกเธอทั้ง16คนนะครับจะมาปรากฏชมกันอีกหนึ่งรอบในรอบต่อไปนั่นก็คือรอบของ Evening Gown Competition นั่นเองครับหรือว่าชุดราตรีนะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะจะสง่างามจนชนะใจทุกท่านขนาดไหนนี่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาจะเจอกับพวกเธออย่างแน่นอนนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say.
my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. เอาละครับและในช่วงนี้ครับต้อนรับทุกท่านครับกับเข้าสู่การประกวดนะครับในรอบ Grand Final Miss Grand 101 2024 Presented by BP Design Thailand ครับและสำหรับในช่วงนี้นะคะทุกท่านจะได้เจอกับผู้เข้าประกวดทั้ง16อำเภอค่ะในรอบของชุดราตรีซึ่งแต่ละท่านเนี่ยจะมีความงดงามขนาดไหนสง่างามขนาดไหนนะคะอย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอด้วยนะรวมไปถึงคุณผู้ชมค่ะที่รับชมผ่านทาง YouTube Channel ของ Grand TV ส่งกำลังใจมาให้กับพวกเธอได้เลยนะคะเอาละครับและในช่วงนี้ครับถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วครับเราไปพบกับพวกเธอทั้ง16คนกันเลยครับในรอบของ Evening Gown Competition ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเธอด้วยค่ะมิสแกรนด์เกษตรวิสัยชุด The Power of Green ออกแบบโดยนายทิติตาธนันเจริญสอนเมืองตัดเย็บโดยทีโคเซตThank you.
ขวัญชุดความสุขความรักความรุ่งเรืองออกแบบและตัดเย็บโดย GL Garlet Design ตัดเย็บโดยคุณสุภชัยฝนทองทีจันประจานตัดเย็บโดย iStyle Studio ขอนแก่นThank you.
ชุดราชินีสีสาเกตออกแบบโดยนายณัฐีจันประจ่างตัดเย็บโดยไอสไตล์สตูดิโอขอนแก่นมิสแกรนด์พรทองออฟสาเกตนครชุดออกแบบโดยคุณพัชระแก้วกระจ่างตัดเย็บโดยห้องเสื้อ GL Gallet Design The List ขอนแก่น Miss Grand เมยวดีสวงชุดออกแบบโดยคุณณัฐีจันกระจ่างตัดเย็บโดยห้องเสื้อไอสไตล์สตูดิโอขอนแก่นMiss Grand เมือง 101
ีสมเด็จชุด Light in the Dark ออกแบบโดยนายณัฐีจันทร์กระจ่างตัดเย็บโดย iStyle Studio ขอนแก่นสตูดิโอขอนแก่นมิสแกรนด์เซลภูมิน้ำใจไทยร้อยเกินชุดออกแบบโดยห้องเสื้อศิรานันตัดเย็บโดยคุณสุภชัยฝนทองThank you.
และแขกผู้เข้าแข่งขันครับนี่แหละครับคือความสวยความสง่างามของพวกเธอทั้ง16คนในรอบของชุดราตรีครับเป็นยังไงกันบ้างคะบอกแล้วว่าพวกเธอสง่างามจริงๆค่ะและแน่นอนสำหรับในชุดนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษที่จะมอบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเธอกันด้วยค่ะเอาละครับและในช่วงนี้ครับเราจะมาทราบกันครับว่าใครนั้นจะคว้าตำแหน่งกับชุดราตรียอดเยี่ยมหรือ Best in Evening Gown ครับซึ่งเธอจะได้รับนะคะเงินสดมูลค่า 3,000 บาทนั่นเองค่ะและตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือของพี่แชมป์เรียบร้อยค่ะและสำหรับนะครับ Best in Evening Gown ชุดราตรียอดเยี่ยมในปีนี้ได้แก่ Miss Grand Miss Grand ทุ่งเขาหลวงครับขอแสดงความยินดีนะคะกับต้นหิวค่ะสุภรัตน์กล้ากิจการค่ะและในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณทศพลกล่ำงิ้วผู้บริหารจากมงกุฎเพชรเรือนคุณชายให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลกับ Best in Evening Gown ค่ะครับผมซึ่งเธอมาในคอนเซ็ปต์ชุดอะไรนะครับคุณต้นน้ำหลีสูแรงดูงอันนี้คือคอนเซปต์ชุดของเธอนั่นเองครับจากห้องเสื้อไอสไตล์สตูดิโอนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับดีไซเนอร์ของเราด้วยนะคะต้องเฉพาะกลุ่มนะพี่แชมป์ถึงจะแปลออกว่าหลีสูแรงดูงคืออะไรอันนี้ผมทราบแน่นอนครับครับผมขอบคุณนะครับคุณทศพลกับนิ้วนะครับผู้บริหารมงกุฎเพชรอุเรือนคุณชายเป็นอย่างสูงครับและตอนนี้ผ่านพ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ2ปีด้วยกันค่ะทั้งบอดี้และก็บิวตี้นะคะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับในช่วงหน้าเราจะได้มาลุ้นผลพร้อมๆกันว่า10คนสุดท้ายบนเวทีของ Miss Grand 101 2024ในค่ำคืนนี้จะเป็นใครค่ะครับผมแน่นอนครับว่า10คนนี้นะครับจะเข้าสู่ช่วงต่อไปในการทดสอบปฏิภาณไหวพริบกับเรนได้เลยครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับพักกันสักครู่ค่ะThe chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I love the chase.
บ้านที่ชอบชีวิตที่ใช่นึกถึงบ้านนึกถึงประเสริฐผลThank you.
chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Love the chase. บ้านที่ชอบชีวิตที่ใช่นึกถึงบ้านนึกถึงประเสริฐผลThank you.
ประกวดนะครับในรอบ Grand Final Miss Grand 101 2024ครับใช่แล้วค่ะและก็รวมไปถึงในช่วงนี้นะคะเราจะได้มาลุ้นผลพร้อมๆกันค่ะว่า10คนสุดท้ายจะเป็นใครกันบ้างนะคะและก็จะเป็นตัวแทนอำเภอนะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยชื่นชอบหรือว่าชื่นชมกันอยู่หรือเปล่านะคะพี่แชมป์ใช่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับพวกเธอทั้ง10คนนะครับจะมาทดสอบในด้านปฏิภาณไหวพริบนะครับสำหรับในรอบสปีดนี้นั่นเองครับและในช่วงนี้ครับทุกท่านครับเราจะเข้าสู่การประกาศผล10คนสุดท้าย Miss Grand 101 2024และท่านแรกได้แก่และสำหรับคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายค่ะเราจะประกาศโดยไม่เรียงลำดับคะแนนไม่เรียงลำดับหมายเลขแต่อย่างใดนะคะและคนแรกค่ะและขอเชิญครับท่านแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายครับกับ Miss Grand Miss Grand อาสามารถมาแล้วนะคะสำหรับคนแรกในรอบ10คนสุดท้ายค่ะและคนต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์ทุ่งเขาหลวงค่ะเรียกว่าเป็นวินาทีแห่งความตื่นเต้นครับและเรามาต่อเนื่องกันเลยครับกับท่านต่อมาท่านที่3แล้วนะครับได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์เชียงขวัญเราจะไปลุ้นกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะ10คนสุดท้ายมิสแกรนด์101 2024ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์ไม่วันดีค่ะเอาละครับผ่านไปแล้ว4ท่านด้วยกันนะครับเหลืออีกเพียง6ที่เท่านั้นครับกับ10คนสุดท้ายและคนต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์อะไรดีครับมิสแกรนด์โพทองตอนนี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะเราจะไปลุ้นกันกับครึ่งหลังกันบ้างว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์พนมไพรเอาละครับทุกท่านครับตอนนี้เหลืออีกเพียง4ที่เท่านั้นครับและ1ใน4คนนี้ครับได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์ประชุมรัฐเราจะไปลุ้นกันต่อนะคะ10คนสุดท้ายท่านต่อไปขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์เกษตรวิสัยค่ะเอาละครับทุกท่านครับช่วงนี้บีบหัวใจเหลือเกินครับเพราะว่าเหลืออีก2ที่สุดท้ายเท่านั้นนะครับและ1ใน2คนนี้ครับมิสแกรนด์มิสแกรนด์เซนลภูถึงเวลาที่เราจะบีบหัวใจที่สุดแล้วค่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นค่ะและคนนั้นค่ะได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์อะไรดีครับมิสแกรนด์โพชัยขอแสดงความยินดีกับ10คนสุดท้ายค่ะแต่แน่นอนนี่คือเวทีของมิสแกรนด์101เรายังมีอีก1ตำแหน่งพิเศษเซอร์ไพรส์ในช่วงนี้ค่ะเรียกได้ว่านะครับเป็นตำแหน่ง PD Choice ครับเพราะฉะนั้นครับในตอนนี้นอกจากเราจะมีท็อป10แล้วในช่วงนี้เราจะเป็นท็อป11เรามาลุ้นกันนะคะว่าคนสุดท้ายที่มีโอกาสจะเข้าไปแสดงทัศนคติกับเราจะเป็นใครค่ะมาในตำแหน่งพิเศษกับ PD Choice และตำแหน่ง PD Choice ครับอีก1ที่หมายเข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์
มิสแกรนด์เมืองร้อยเอ็ดขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและนี่ก็คือ11คนสุดท้ายบนเวทีของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024 Presented by PB Design Thailand ค่ะและขอสิปรบมือดังให้กับน้องๆด้านหลังของเราด้วยนะคะขอบคุณน้องๆทุกคนครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความยิ่งใหญ่ในปีนี้ครับกับ Miss Grand 101 2024ครับใช่แล้วค่ะและแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราได้เห็นกันไปแล้วว่าสมหน้าของ11คนสุดท้ายบนเวทีของ Miss Grand 101 2024เป็นใครกันบ้างและเดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมให้กำลังใจกันต่อในรอบของการตอบคำถามหรือว่าแสดงทัศนคติของพวกเธอนั่นเองค่ะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้พี่แชมป์เห็นบอกว่ามีน้องๆ Miss Grand หลายๆจังหวัดแล้วก็พีดีมาร่วมให้กำลังใจพี่เอด้วยครับผมสำหรับในเวลานี้นะครับก็ขอต้อนรับนะครับสำหรับ PD นะครับจากจังหวัดต่างๆรวมถึงน้องๆ นะครับ Miss Grand ตัวแทนจังหวัดต่างๆที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานของเราในครั้งนี้ด้วยนั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมจะพาทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงของการสปีดครับและสำหรับกฎและกติกาในรอบสปีดนี้นะครับน้องๆทั้ง11คนนะครับจะได้หัวข้อในการสปีดหัวข้อเดียวกันและมีเวลาในการสปีดคนละ60วินาทีครับนั่นหมายความว่าถ้าเกินนะคะสัญญาณไมค์ก็จะตัดโดยอัตโนมัติค่ะและลำดับของการตอบคำถามหรือว่าสปีชก็จะเรียงลำดับจากหมายเลขน้อยไปหาหมายเลขมากนั่นเองค่ะเอาละครับน้องๆทุกคนครับตั้งใจฟังหัวข้อของเราให้ดีๆนะครับและทุกท่านครับสำหรับในรอบสปีชมีอยู่ว่าหากคุณต้องเลือกเพลงมา1ท่อนเพื่อร้องให้ PD ของเราฟังคุณจะเลือกเพลงอะไรและเพราะอะไรอีกครั้งนะครับหากคุณต้องเลือกเพลงมา1ท่อนเพื่อร้องให้พี่เอฟังคุณจะร้องเพลงอะไรและเพราะอะไรค่ะตามลำดับนะคะจะเริ่มกันที่มิสแกรนด์เกษตรวิสัยนะคะวีวีทัสุปางเดชะอัครอนันต์ค่ะเอาละครับถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเชิญครับ And I will always love you will always love you เหตุผลที่วีเลือกเพลงนี้นะคะเพราะเพลงนี้มีเนื้อหาความหมายที่เกี่ยวกับความรักที่มั่นคงและความเชื่อมั่นในความรักเช่นเดียวกันกับวีที่เชื่อมั่นในตัวพี่เอและกองมิสแกรนด์101และความรักที่พี่เอมีให้กับมิสแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะพี่เอเป็นคนที่ผลักดันองค์กรมิสแกรนด์101ตั้งแต่ปีแรกๆนี่คือเหตุผลที่วีเลือกลงที่จังหวัดนี้กับพี่เอเพราะว่าศักยภาพต่างๆของพี่เอความเป็นมืออาชีพทำให้มีนางงามเข้ามาสมัครอย่างมากและมีผู้สนับสนุนใจดีมีผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตทุกๆกิจกรรมทุกๆแคมเปญของพี่เอค่ะสุดท้ายนี้วีอยากบอกว่าหันเฮาเฮ็ดหยังด้วยความตั้งใจและความหักมันสิออกมาดีเสมอคือจังมื้อนี้ที่วีมาลงที่จังหวัดนี้วีเชื่อว่าความตั้งใจและความหักของวีสิเฮ็ดให้จังหวัดร้อยเอ็ดของเฮาเป็นที่1แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์เกษตรวิสัยครับและขอเชิญท่านต่อมาครับสำหรับท่านต่อไปค่ะนั่นก็คือมิสแกรนด์เชียงขวัญค่ะอีทิงอทิตยากรบุญอุ่นค่ะCause you're amazing just the way you are พี่เอบอกกับพวกเราเสมอนะคะว่าทุกคนมีความ amazing ในของตัวเองให้ดึงออกมาใช้และถึงเชื่อว่าทุกคนในที่นี้มีความ amazing ในของตัวเองอยู่ที่ว่าจะหยิบมาใช้แบบไหนถึงมีความฝันที่อยากจะเป็นมิสแกรนด์จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะนำจังหวัดร้อยเอ็ดไปสู่ระดับ global national และถึงเชื่อว่าการเป็นความฝันของถิ่งนั้นก็คือความฝันของพี่เอซึ่งเราจะจับมือกันก้าวข้ามสู่ไป global national ด้วยกันค่ะ to everyone out there don't let people judge you or discard you you need to make your dream come true and you be proud of yourself thank you ประเทศเกินร้อยร้อยเอ็ดขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์เชียงขวัญครับและคนต่อไปนะคะเชิญมิสแกรนด์ทุ่งเขาหลวงค่ะต้นยิวสุภรัตน์กล้ากิจการค่ะ60วินาทีอีกเช่นเดียวกันนะคะเรามาฟังกันนะครับว่าเธอจะร้องเพลงอะไรให้กับ PD คนเก่งของเราครับ
ฉันมีเพียงแค่วันพรุ่งนี้ไม่มีทางให้กลับหันหลังเพื่อความเป็นคนเพื่อแลกรางวัลให้ใจค่ะสำหรับต้นยูนะคะสู้บนเวทีแกรนด์มาแล้วหลายปีเริ่มจากเวทีอุดรรองอันดับ3จนถึงเวทีชัยภูมิล่าสุดคือรองอันดับ2ต้นยูมีความพัฒนาที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและวันนี้ต้นยูก็ถอยไม่ได้เช่นกันค่ะและต้นยูเชื่อว่าแม่เอจะเห็นพัฒนาการของหนูตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันและต้นยูเชื่อว่าต้นยูจะเป็นตัวแทนที่เป็นนักสู้ที่สุดที่แม่มีค่ะและต้นยูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์ทุ่งเขาหลวงครับและสำหรับคนต่อไปนะคะเชิญมิสแกรนด์ปทุมรัตน์ค่ะอายและพัทรดากองกำมลค่ะผ่านไปแล้ว3คนนะครับตอนนี้เข้าสู่คนที่4แล้วนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับขอโอกาสนะเด้อถ้าเธอให้กันสิเฮ็ดมันให้ดีสิฮักเจ้าให้ไหลไหลกว่านี้สิปีสองปีสิบ่เจอดบ่จางไอขอโอกาสแม่เอนะคะเพราะไอเชื่อว่าที่ผ่านมาแม่เอเหนื่อยมาเสมออยากจะขอเป็นคนที่ร่วมจับมือกับแม่เอจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปสู่มิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์ปทุมรัตน์และสำหรับคนต่อไปนะคะมิสแกรนด์พนมไพรค่ะหมายสุพิศราพุ่มพวงWas enchanted to meet you. วันนี้นะคะไมค์ขอมอบเพลง Enchanted นะคะให้กับแม่เอค่ะไมค์อยากจะบอกแม่เอว่าไมค์ดีใจมากๆที่ครั้งนี้นะคะเวทีแรกของไมค์ได้เลือกลง Miss Grand 101ค่ะพอแม่เอได้ให้โอกาสไมค์แสดงศักยภาพของไมค์ค่ะและไมค์อยากจะบอกแม่เอว่าถ้าแม่เลือกไมค์ไมค์จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัด101ปังๆและท็อป5ไทยแลนด์มาแน่ค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์พนมไพรตอนนี้เราเดินทางมาครึ่งทางกันแล้วนะคะสำหรับคนต่อไปค่ะมิสแกรนด์โพนทองใบเฟิร์นมัทนาบุตรจำรวนค่ะเราก็ไม่แพ้แค่เพียงทางไม่มีดอกไม้ให้ก้าวเดินฝนจะมอบเพลงยังยิ้มได้ให้พี่เอค่ะเพราะฝนเชื่อว่าพี่เอและทุกคนในสถานที่นี้ก็มีความฝันเป็นของตัวเองและทุกคนก็ยังมีอุปสรรคในชีวิตเป็นของตัวเองและฝนอยากให้ทุกคนยิ้มสู้กับทุกๆปัญหามุ่งมั่นและศรัทธาในตัวเองมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและสักวันทุกคนจะประสบผลสำเร็จอย่างที่พี่เอประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์โพนทองครับและสำหรับท่านต่อไปนะคะมิสแกรนด์โพชัยค่ะปังปอนสสิมาพรโพขาวค่ะนี่ยังอยู่ในรอบของรอบสปีชนะคะ60วินาทีสำหรับพวกเธอทั้ง11คนค่ะจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้พี่เอคะปอนขอมงปีนี้ได้ไหมคะพี่เอมองปอนนะคะปอนเป็นเด็กใหม่ไฟแรงครบเครื่องพร้อมที่จะพัฒนาให้กับองค์กรบิ๊กแกนเพราะปอนมีมากกว่า 4B นอกจากเบนบอดี้บิวตี้บิสเนสและ B ที่5ที่ปอนมีนั่นก็คือความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในองค์กรมิดแกรนด์101และองค์กรมิดแกรนด์ไทยแลนด์และเชื่อมั่นในพี่เอค่ะว่าจะเลือกปองปอนเป็นมิดแกรนด์101 2024คนต่อไปอย่างแน่นอนขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่ครับคือคำตอบของเธอครับกับมิสแกรนด์โพชัยครับและสำหรับท่านต่อไปนะครับมิสแกรนด์เม
ยวดีค่ะแบมยุพารัตน์โพทองค่ะจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีค่ะที่แบมเลือกเพลงนี้นะคะเพราะแบมอยากให้พี่เอรู้ว่าแบมพร้อมที่จะสู้และพร้อมที่จะทำงานกับองค์กรร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหนนะคะแบมพร้อมที่จะทำงานกับมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดและแบมนี่แหละค่ะที่จะไปคว้ามงใหญ่ให้มาฝากมิสชาวร้อยเอ็ดขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับกับมิสแกรนด์เมยวดีครับและสำหรับท่านต่อไปนะคะมิสแกรนด์เมืองร้อยเอ็ดค่ะเลมอนการพิชาโทมุลาค่ะแต่ไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่คุณค่าพอที่เลมอนเลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าพี่เอค่ะทำให้เลมอนรู้จักตัวเองค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าเลมอนไม่เคยประกวดนางงามมาก่อนในชีวิตจนกระทั่งปีที่แล้วค่ะเลมอนประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดเป็นครั้งแรกตอนนั้นทำให้เลมอนรู้ว่าเลมอนรักการเป็นนางงามค่ะทำให้เลมอนโตขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาตัวเองมากขึ้นและที่สำคัญทำให้เลมอนรับฟังคนอื่นมากขึ้นค่ะท้ายไปกว่านั้นนะคะเลมอนอยากขอบคุณพี่เอด้วยใจจริงค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีพี่เอวันนั้นก็คงไม่มีเลมอนที่มีคนรักมากขนาดนี้แต่วันนี้เลมอนพร้อมจะเดินทางไปกับพี่เอนะและนี่นะครับคือมิสแกรนด์เมืองร้อยเอ็ดครับและสำหรับคนต่อไปนะคะมิสแกรนด์เซลภูมิค่ะจ๊ะจ๋าอุบลวรรณจันทร์ปัญญาค่ะเช่นเดียวกันนะครับกับการมอบบทเพลงให้กับพีดีพี่เอของเราครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับจ๊ะจ๋าเชิญครับเพราะฝันของฉันคือวันที่ยิ่งใหญ่มีจุดมุ่งหมายคือการเป็นดาวเหน็ดเหนื่อยแรมร้อนเราร้อนและเหน็บหนาวใจสั่งให้เท้ายังก้าวต่อไปค่ะพี่เอพี่จ๋าเลือกเพลงขอไปให้ถึงดาวนะคะจ๋าก็อยากที่จะดังอยากที่จะมีชื่อเสียงอยากให้ทุกๆคนรู้จักกับจ๋าและจ๋าเลือกมาประกวดที่เวที Miss Grand 101นะคะเพราะจ๋าเชื่อว่าตำแหน่ง Miss Grand 101 2024นะคะจะทำให้จ๋าได้ไปถึงดาวอย่างที่จ๋าหวังไว้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์เสรภูมิครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงท่านสุดท้ายบนเวทีของเรานะคะกับมิสแกรนด์อาจสามารถค่ะลูกอินชนาการนาสมค่ะหมื่นแสนล้านนาทีต่อจากนี้ฉันขอเดินไปกับเธอไม่ว่าวันเวลาจะสวยงามเหมือนดังฝันที่เคยละเมอค่ะลูกอินก็อยากจะมอบเพลงหมื่นแสนล้านนาทีให้กับพี่เอนะคะเพราะเมื่อปี2019ลูกอินเคยประกวดมิสแกรนด์101ถึงแม้ลูกอินจะไม่ชนะครั้งนี้ลูกอินกลับมาประกวดอีกครั้งมาเป็นลูกสาวพี่เอลูกอินก็อยากจะขอใช้เวลาหมื่นแสนล้านนาทีนี้พิสูจน์ให้พี่เอได้เห็นว่าลูกอินมีความตั้งใจมีความพยายามรวมไปถึงความสามารถที่จะเป็นมิสแกรนด์101 2024ค่ะถ้าพี่เออยากได้ไฟเตอร์ลูกอินก็เป็นให้ได้ค่ะฟ้ารักพ่อนะคะขอบคุณค่ะเอาละครับและนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับกับมิสแกรนด์อาจสามารถครับเป็นยังไงบ้างคะพี่เอคะ11เพลงที่แบบน้องๆส่งให้น่าจะแบบอิ่มอกอิ่มใจนะคะครับผมถ้าเป็นพี่แชมป์นะคะจะมอบเพลงอะไรพี่เอดีคะโอ้โหถ้าเกิดเป็นพี่แล้วครับให้ร้องให้ต้องเป็นเพลงที่น้องสาวของผมร้องนะครับเพราะว่าทำให้เธอนั้นโอ้โหเรียกได้ว่ามีคอนเสิร์ตของตัวเองเลยหรอคะเพลงอะไรคะพี่แชมป์มงกุฎนั้นต้องเป็นของฉันไม่ใช่ของเธอเพลงนี้เหมาะมากนะเพลงนี้เหมาะมากนะเหมาะมากเลยครับอันนี้ให้มงเลยไหม
ให้มองเลยนะคะและนี่ก็คือพวกเธอทั้ง11คนค่ะบนเวทีของ Miss Grand 101 2024 Presented by PB Design Thailand ซึ่งแต่ละคนโอ้โหใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านะใช่แล้วนะครับต้นน้ำแน่นอนครับว่าจาก11คนในรอบต่อไปครับเราจะเหลือเพียงแค่5คนสุดท้ายเท่านั้นที่จะได้ไปต่อครับหนักใจแทนคณะกรรมการค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราจะได้มาลุ้นกันว่า5คนสุดท้ายจะเป็นใครช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะสักครู่เดี๋ยวครับWe'll be right back.
เอาละครับและขอต้อนรับทุกท่านครับกับเข้าสู่การประกวด Miss Grand 101 2024ครับ Presented by PB Design Thailand ครับใช่แล้วค่ะหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้10คนสุดท้ายของเราได้สปีชไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ค่ะผลคะแนนของการตัดสิน5คนสุดท้ายอยู่ในมือของเราทั้ง2คนไปที่เรียบร้อยนะคะโดยเราจะประกาศไม่เรียงลำดับคะแนนไม่เรียงลำดับหมายเลขนะคะแต่สำหรับคนแรกค่ะที่จะผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายค่ะพี่แชมป์จะมาจากตำแหน่งของ Miss Popular Vote นะคะซึ่งเรามีการเปิดโหวตทั้งระบบออนไลน์นะคะซึ่งปิดโหวตกันไปในเวลา 18:00 นของวันนี้และก็มีการโหวตแบบออฟไลน์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยผลคะแนนของ Miss Popular Vote อยู่ในมือของเราทั้ง2คนเรียบร้อยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะมาทำการประกาศผลกับ Miss Popular Vote ครับและเธอนั้นจะ Fast Track เข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับซึ่งสำหรับ Miss Popular Vote นี้นะครับจะได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาทและช่อดอกไม้นะครับจากเรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรนั่นเองครับใช่แล้วนะคะและสำหรับ Miss Popular Voteขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์อะไรครับและมิสพอปูล่าโหวตที่จะทำให้เธอนั้นผ่านเข้าสู่5คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์พนมไพขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับมิสแกรนด์พนมไพค่ะมายสุภิศราพุ่งพวงค่ะครับผมและแล้วการนี้ครับขอเรียนเชิญนะครับพี่เอโพเทนเชียลไดเรคเตอร์ของเราครับให้เกียรติในการมอบตำแหน่งกับ Miss Popular Vote ครับเรียนเชิญนะคะคุณยุรนันท์จันทยาค่ะผู้อำนวยการกองประกวดของเรานะคะมอบรางวัลกับ Miss Popular Vote นะคะยินดีด้วยนะคะซึ่งเธอจะเป็นคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับกับรางวัลนี้ Miss Popular Vote ครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับแรงโหวตนะครับจากทุกท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นพาร์ทออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะครับต้นน้ำใช่แล้วนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสำหรับในรอบของออฟไลน์เองนะคะก็จะมีมอบตั้งแต่ในรอบของชุดว่ายน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นในรอบของรอบขวัญใจ Miss Grand 101นะคะส่งกำลังใจกันได้ตลอดนะคะสะสมคะแนนกันมาเรื่อยๆส่วนวันนี้เราก็มีการปิดโหวตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำการประกาศผลเรียบร้อยนะคะกับ Miss Popular Vote ยินดีกับ Miss Grand พนมไพรค่ะขอบคุณพี่เอด้วยนะครับเอาละครับและเรามาต่อเนื่องกันเลยครับกับผล5คนสุดท้ายท่านที่2ครับซึ่ง5คนสุดท้ายท่านที่2นี้ได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์อะไรดีครับขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์ปทุมรัตขอแสดงความยินดีกับลภัทรดากองกมลค่ะกับมิสแกรนด์ปทุมรัตค่ะและสำหรับ5คนสุดท้ายคนต่อไปขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์เชียงขวัญค่ะอัจฉริยากรบุญอุ่นค่ะเอาละครับทุกท่านครับผ่านไปแล้ว3คนด้วยกันเหลืออีกเพียง2ที่เท่านั้นครับและคนต่อมาครับขอแสดงความยินดีกับMiss Grand Miss Grand Asama ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เราจะได้บรรลุไปพร้อมๆกันว่าคนสุดท้ายที่มีโอกาสเข้าใกล้มงกุฎของ Miss Grand 101 2024จะเป็นใครและท่านสุดท้ายนี้ครับได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์กเกษตรวิสัยค่ะทาสุปานเดชาอัครอนันต์ค่ะขอแสดงความดีๆกับพวกเธอนะคะกับ5คนสุดท้ายบนเวทีมิสแกรนด์101 2024 Presented by PB Design Thailand ค่ะและขอขอบคุณน้องๆที่เหลือทั้ง5ท่านทางด้านหลังด้วยนะครับขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับในค่ำคืน Grand Final Miss Grand 101 2024ครับตื่นเต้นจริงๆค่ะพี่แชมป์คะและแน่นอนนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านสุดท้ายของเรานะคะจะได้ลงไปเปลี่ยนชุดค่ะเราจะมี Final Look นะคะของผู้เข้าประกวดเนี่ยมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันด้วยนะคะสำหรับ5คนของเราซึ่งจะมาจากชุดสปอนเซอร์มหาราณีนั่นเองค่ะครับผมในช่วงนี้ขอเสียงปรบมือให้กับ5คนสุดท้ายของเราด้วยนะครับขอเชิญน้องๆพักผ่อนทางด้านหลังเวทีได้เลยนะครับแน่นอนครับว่าในช่วงหน้านะครับเรายังมีอีกหนึ่งบททดสอบนะครับนั่นก็คือในรอบของ Final Question ที่ให้กับพวกเธอทั้ง
ง5คนนั่นเองครับถูกต้องที่สุดนะคะสำหรับในรอบแรกนี่ว่าตื่นเต้นแล้วนะพี่ชานสำหรับในรอบต่อไปตื่นเต้นมากกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่า Final Question เนี่ยจะเป็นคำถามที่ตัดสินกันแล้วแหละว่าใครจะเป็นตัวแทนสายสะพายของจังหวัด101บนเวที Miss Grand 101ในค่ำคืนนี้และเธอก็ต้องเป็นตัวแทนสายสะพายนะคะครับผมเข้าร่วมการประกวดบนเวทีของ Miss Grand Thailand จัดในเดือนไหนนะคะพี่แชมป์เริ่มต้นวันแรกเลยนะครับในเดือนมีนาคมปีหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับอยากจะบอกต้นน้ำว่าเราจะเริ่มเก็บตัวนะครับฝากถึงน้องๆทุกคนเตรียมความพร้อมด้วยกุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปเราจะเริ่มนะครับกับบททดสอบต่างๆและชาเลนจ์ต่างๆนะครับจากบอสณวัฒน์ของเราด้วยนั่นเองบอกได้คำเดียวว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับเวทีของ Miss Grand Thailand ของเราด้วยค่ะแต่ตอนนี้เห็นบอกว่าเรามี Special Guest จาก Miss Grand Thailand มายิ้มเยียร์ให้กำลังใจกันด้วยใช่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราจะได้ไปพบกับเธอผู้นี้กันด้วยและนอกจากนี้ครับต้นน้ำครับนอกจากที่เราจะได้พบกับนะครับรุ่นพี่ตัวแทนของกองประกวด Miss Grand Thailand กันแล้วเรายังมีน้องๆตัวแทนนะครับ Miss Grand แต่ละจังหวัดที่มาร่วมให้กำลังใจเพื่อนของเรากันด้วยครับจริงๆต้องบอกว่ามาจากทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนั้นเลยใช่แล้วมาจุงมือเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ากองครับผมนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาให้กำลังใจพวกเธอกันค่ะเอาละครับและในช่วงนี้ครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับที่จะไปพบกับเธอคนนี้ครับนั่นก็คือรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2023ครับกับน้องสแน็คอัจฉรีศรีสุขครับขอเสียงปรบมือดังต้อนรับเธอด้วยค่ะMuch time to spare, but I'm in time for you to show how much I care. Wish that I would let you break my walls, but I'm still spinning out of control from the fall. Boy, you give good love.เสียงปรบมือให้กับน้องสแน็คด้วยนะครับสวัสดีเด็กชายสอดทองค่ะสวัสดีเจ้าจิ๋วน่ารักมากหลายสายยามากนะครับผมใส่ม่วงของพี่โอ้ยวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าอบอุ่นจริงๆค่ะกับบรรยากาศของเรานะคะจริงๆต้องบอกว่าน้องสแน็คเนี่ยมีโอกาสได้มาตั้งแต่ในรอบแถลงข่าวแล้วใช่ค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือจะมาในรอบตัดสินแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะสแน็คโอ้เอาจริงๆเห็นน้องๆผู้เข้าประกวดนะคะหลายคนคือพัฒนาขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นบางคนยังเดินไม่มั่นใจเลยแต่พอวันนี้มาก็คือทุกคนแบบว่ามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็คือสวยกว่าวันนั้นขึ้นเยอะเลยขึ้นเวทีออนสเตจโอ้โหคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยครับผมใช่ค่ะเรียกได้ว่าละลานตาวันนี้สำหรับสาวๆของเรานะคะใช่ค่ะครับผมเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับเราได้5คนสุดท้ายแล้วครับสแน็คครับมีอะไรอยากจะบอกสำหรับว่าที่ Miss Grand 101ในค่ำคืนนี้ไหมครับก็5คนสุดท้ายนะคะในรอบนี้น่าจะต้องฝากให้มีสติเยอะๆกับการฟังคำถามเนาะมีสติเยอะๆแล้วก็พยายามเรียบเรียงคำตอบให้ได้มากที่สุดถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกค่ะใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าจริงๆทุกคนที่ยืนอยู่บน5คนเนี้ยมีศักยภาพทุกคนพยายามดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วที่สำคัญนะคะก็คือเสน่ห์ความเป็นตัวเองใช่ค่ะใช้ให้ได้เยอะที่สุดแววตาสีหน้าท่าทางถ้าเราย่างก้าวออกมาด้วยความมั่นใจเชื่อได้เลยว่ามันจะทำให้เราประสบผลสำเร็จแน่นอนค่ะครับผมก็เป็นกำลังใจดีๆนะคะจากพี่สแน็คนั่นเองนะคะแต่อย่างที่บอกกันไปว่าอีกหนึ่งคนเขาก็อยากจะได้กำลังใจเหมือนกันหรือเปล่าคะพี่แซมครับผมเหมือนเขาอยู่ใกล้ไกลนะคะจริงๆต้องมาด้วยนะวันนี้เนี่ยจริงเหรอครับใช่ค่ะอยู่ไหนครับเขาอยู่ที่ประเทศอะไรนะคะอยู่ที่ไทยนี่แหละค่ะอยู่ที่ไทยนี่แหละกำลังเก็บตัวอยู่เก็บตัวอยู่เก็บตัวอยู่ต้องให้กำลังใจนะตัวอยู่ที่ไทยใจอยู่ที่เธอนะคะมีหยอดด้วย
ไม่ได้เลยเดี๋ยวเพื่อไปดูย้อนหลังได้ต้องมีการแบบว่าแคปหน้าจอตอนนี้ส่งแล้วนะเป็นกำลังใจกันให้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าหลายคนนี้อาจจะมีพิษณุเป็นแบบโมเดลเลยเป็นไอดอลเลยและหลายคนอยากจะได้มงทองแบบนี้นะคะจะต้องแบบทำยังไงบ้างนอกจากการเป็นตัวของตัวเองเราผ่านเวทีนั้นมาแล้วเราผ่านเวทีของแกรนด์ไทยแลนด์มาแล้วหนึ่งนะคะคือต้องมีความพยายามค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความไม่ย่อท้อเพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะประสบผลสำเร็จทุกคนล้วนที่จะผิดหวังมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าในวันนี้คุณคือคนที่ผิดหวังแต่ความฝันของคุณมันยังคือแบบว่าสิ่งที่คุณอยากได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณมีคือความพยายามที่จะคว้ามันมาแล้วหนูเชื่อว่าความพยายามของแต่ละคนมันมีเวลาของมันค่ะทุกอย่างจะมาในเวลาที่พร้อมแล้วก็เวลาที่ถูกถ้าวันนี้เราไม่ได้ก็อย่าเสียใจเพียงแค่พัฒนาแล้วก็ก้าวข้ามความพ่ายแพ้ในวันนี้เพื่อที่จะไปเป็นผู้ชนะในวันข้างหน้าให้ได้แค่นั้นเองค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆค่ะฟังแล้วเราเองก็ยังมีกำลังใจเลยนะคะพี่แชมป์ใช่แล้วครับแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้มีผลงานหรือเปล่าคะใช่แล้วนะครับเพราะว่านะครับอีกไม่กี่วันที่ถึงนี้วันที่28ธันวาคมเราจะมีสำหรับนี่เลยนะครับซิงเกิลของ Snack ด้วยว้าวครับผมใช่ก็จะปล่อยละเพลงค่ะก็จะเป็นจริงๆทุกคนเคยฟังไปแล้วแหละได้ร้องไปในอีเวนต์ต่างๆหรือร้องไปตามคอนเสิร์ตแล้วก็คือเพลงฮักเลยแต่ตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือ MV ค่ะครับผมใช่ตอนนี้ก็คือวันที่28นี้จะได้ฟังแล้วฝากทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีปล่อยแผ่นเสียงลงไปใน TikTok ใครที่แบบชอบเต้นหรือชอบแบบลิปซิงค์หรือเป็นดาว TikTok อะไรอย่างงี้เนาะฝากด้วยละกันแต่ก่อนอื่นอ่ะอยากสอนเต้นสักนิดได้ไหมคะมาสอนเต้นบนเวทีเลยได้เลยครับเพราะเดี๋ยวคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราก็จะได้ไปฝึกเต้นกันด้วยนี่คือพี่แชมป์เนี่ยพร้อมหมดเลยนะไม่ว่าจะร้องจะเต้นพี่แชมป์คือแบบไม่เคยปฏิเสธเลยได้หมดแต่จริงๆพี่แชมป์แอบหัดมาแล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังลืมอยู่เพราะฉะนั้นเอาใหม่รอบนึงแล้วกันค่ะพี่แชมป์สอนคุณผู้ชมในฮอนี้พร้อมกันรวมถึงนะครับที่รับชมทางไลน์ด้วยอ่ะเริ่มยังไงครับสแนคครับสักนิดแล้วกันนะคะเริ่มแรงด้วยการเอามือไขว้มาฝั่งนี้ไขว้แบบนี้กันน้องกะโซดอึ๊บก้าวขาออกมาอยู่เดเดนี่ครับผมแล้วก็ก้าวไปค่ะบอดได้คิดตัวนะเบเบนี่อันนี้ทำเหมือนท่าไกวเปนิดนึงโอเคเบบี้โอเคใช่อุ้มลูกค่ะได้ค่ะเบเบครับผมแล้วก็ควักแบบนี้ควักค่ะควักควักก็ลองมาหักดูเซลองเอาแล้วก็เอามือทำเป็นเลิฟอย่างนี้หัวใจเมื่อเปย์เกิร์ลถามว่าแค่นี้ไปก่อนจำได้ไหมจำได้ไหมหนูขอดูพี่แชมป์กับพี่ต้นน้ำอีกสักหนึ่งรอบใจเย็นพี่สนอเธอต้องมาด้วยกันค่ะมาเป็นไกด์ไลน์ให้นิดนึงโอเคหนึ่งสองสามร้องว่ายังไงนะคะเดี๋ยวนะลืมเพลงตัวเองหรอสักนะเพลงหนูนะลูกเพลงหนูมันแบบว่านิดนึงค่ะแสงไฟมันแยงตาเนื้อเพลงมันก็เลยกระจายนิดนึงพี่เป็นตั้งแต่ตอนต้นไลฟ์เลยโอเคมา3 2 1มากันน้องก็โสดอยู่เดย์เดย์บอดได้คิดตัวนะเบเบกันลองมาหักดูเซลองเอาหัวใจมาเปะกันใช่ก็เป็นท่าน่ารักน่ารักฝากเป็นการบ้านทุกคนวันนี้ไปเต้นลง TikTok ให้ด้วยนะคะได้เลยได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ไปซ้อมแบบจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งใช่นะคะตอนนี้ก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้ว หรือถ้าใครหัดแล้วก็ฝากหัดเพลงนี้ไปเต้นในคอนเสิร์ตของหนูก็ได้ใช่ครับในวันที่2กุมภานะคะมีคอนเสิร์ต The Grand Concert Miracle Snack นะคะตอนนี้ก็คือได้เปิดขายบัตรเรียบร้อยใครยังไม่มีนะคะต้องรีบไปซื้อแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวไม่ได้เต้นฮักเลยด้วยกันยังไงก็ติดตามด้วยนะคะไปให้กำลังใจน้องสแน็คได้เลยนะคะสุดท้ายแล้วให้ฝากกำลังใจเลยให้แบบทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยด้านหลังเวทีนะด้านหลังเวทีตื่นเต้นทุกคน5คนตื่นเต้นพิธีกรเราเองก็ตื่นเต้นนะคะตอนนี้เนี่ยใช่แล้วครับอาเชิญได้เลยค่ะพี่แสดงครับค่ะก็อยากให้กำลังใจพี่ๆทุกคนที่อยู่ด้านหลังนะคะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็เชื่อว่าวันนี้มันจะคือเดอะเบสที่สุดของในของทุกๆคนเลยทำให้เต็มที่ที่สุดมีสติให้ได้มากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญฝากนะคะยิ้มเยอะๆนะคะมีความแบบว่าเอาแววตาความแบบเป็นความสดใสความเป็นนักสู้ออกมาแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณครับและนี่นะครับรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2023ครับสแน็คอัจฉริศรีสุขครับขอบคุณสแน็คด้วยนะครับน่ารักมากมากอย่าลืมย้ำอีกรอบวันที่28ธันวาค่ะมิวสิกวิดีโอนะครับกับเพลงนี้นะครับของน้องสแน็คแล้วก็วันที่2กุมภาครับกับ The Grand Concert Miracle Snack สามารถซื้อบัตรได้นะครับทาง LINE @ที่@ @missgrand นั่นเองครับสนับสนุนน้องกันเยอะๆนะครับใช่แล้วนะคะนี่ก็ถือ
ือว่าเป็นหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญนะคะที่เราได้กำลังใจจากรุ่นพี่ของเวที Miss Grand Thailand มาส่งกำลังใจให้กับน้องๆนะคะบนเวทีของ Miss Grand 101 2024ในค่ำคืนนี้นั่นเองครับก็ยังมีเพื่อนๆมาด้วยใช่แล้วถึง3คนด้วยกันนะครับที่มารอต้อนรับว่าที่ Miss Grand 101ของเราในค่ำคืนนี้ครับตอนนี้เราไปพบกับน้องๆกันเลยดีกว่ามั้ยครับคุณต้นน้ำได้เลยค่ะสำหรับคนแรกของเรานะคะ Miss Grand ชัยภูมิ2024ค่ะแป้งโกกฤติยาพรลานนท์ค่ะ I ain't got too much time to spend But I'm in time for you to show how much I Will let you break my walls But I'm still spinning out of control from the fall Boy, you give good love, I won't lie It's what keeps me coming back even though I'm terrified I know that it's so hard และคนต่อมาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครับน้องเหมยอรทัยพังจันทร์มิสแกรนด์มหาสารคาม2024คุณน้องพิทยาพรหน้าใครค่ะ I'd rather be a fool than leave myself behind I don't have to explain myself to you I'm a grown up and I do what I want to do I know that it's wrong but I want to have fun ขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆของเราทั้ง3ท่านด้วยนะครับและในช่วงนี้ครับเราไปพูดคุยกับน้องๆของเราทั้ง3คนกันดีกว่าครับแน่นอนครับว่าต้นน้ำน้องๆเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่เวที Miss Grand Thailand 2024หลายคนคงอยากได้ยินในนี้ครับถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ของเวที Miss Grand นั่นคือการแนะนำตัวได้เลยครับผมเริ่มต้นที่คนแรกเลยแป้งโกเชิญค่ะสวัสดีค่ะแป้งโกกฤติยาพรลานนท์มิสแกรนด์สายภูมินี่ถ้าเป็นคนอีสานจะมีสำเนียงแบบนี้สายภูมิสายภูมิจังเสียพี่แชมป์คนต่อไปครับผมค่ะน้องกฤษดาพรนาใครมิสแกรนด์ศรีสะเกษกันเองเด้อว้าวอีกหนึ่งคนครับน้องเหมยเหมยอรทัยพังจันทร์มิสแกรนด์มหายังมหามงมหาสารคามเอ้าต้นน้ำเจ้ามหายังมหางานถ้ำค่ะโอ้ยมหางานถ้ำแม่นค่ะเป็นจังใดล่ะคะพี่อันนั้นได้ไหมกลับมาไม่ได้เลยเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับ3สาวของเรานี่คือจากโซนอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดเลยนะคะวันนี้มาให้กำลังใจเพื่อนๆกันมีอะไรอยากจะฝากบอกผู้เข้าประกวดของเราทุกท่านด้านหลังเวทีอ่ะมาอยู่ที่น้องเหมยอยู่แล้วเชิญก่อนได้เลยค่ะค่ะตอนนั่งดูอยู่ก็ลุ้นนะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทำเต็มที่ค่ะเพราะว่าเราจะจับมือเข้ากองใหญ่ไปด้วยกันค่ะนี่เรียกว่ามาต้อนรับเพื่อนเข้ากองใหญ่ไปด้วยกันใช่แล้วค่ะคุณน้องบ้างคุณน้องบ้างค่ะก็อยากให้ผู้เข้าประกวดนะคะตั้งสติดีๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้านหลังเวทีนะคะแป้งโกรธแล้วครับค่ะก็วันนี้ไม่ว่าใครนะคะที่จะได้เป็นตัวแทนของ Miss Grand 101ก็ขอนะคะขอส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะแล้วก็วันนี้พวกเรามารอรับนะคะเข้ากองด้วยกันค่ะนี่อบอุ่นนะอย่างน้อยๆก็คือเข้ากองใหญ่กันไปก็จะได้เป็นเพื่อนกันดูแลกันส่งกำลังใจให้กันนะคะและนี่ก็คือมิสแกรนด์ค่ะทั้ง3จังหวัดนะคะมิสแกรนด์ชัยภูมิค่ะมิสแกรนด์ศรีสะเกษและมิสแกรนด์มหาสารคามขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะครับ
เรียกได้ว่าอีกไม่นานเกินรอจะได้มาต้อนรับเพื่อนนะครับกับว่าที่มิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับน้องเมยน้องนาใครและน้องแป้งโกนะครับขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณครับโอ้โหเรียกได้ว่าจริงๆนะพี่แชมป์ใช่ครับผมเป็นความน่ารักของครอบครัวแกนครับต้นน้ำนะครับก็มาเป็นการรอรับเพื่อนๆ เข้าสู่กองแกรนด์ด้วยกันนะครับกับ Miss Grand Thailand 2024นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในช่วงนี้นะคะหลังจากที่เรานะคะเข้าสู่ช่วงของการประกาศผล5คนสุดท้ายกันไปแล้วในรอบนี้ค่ะผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านของเรานะคะจะมาในชุดของมหาราณีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์นะคะที่ให้การสนับสนุนชุดสวยๆให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง5ท่านของเราได้สวมใส่นั่นเองค่ะเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในช่วงนี้ครับเราจะกลับไปพบกับ5คนสุดท้าย Miss Grand101 2024ในรอบของ Final Look นะครับจากห้องเสื้อมหาราณีขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเธอด้วยค่ะWe stand together to the very end. There'll never be another love for sure. Ayaz, Asharis, let we go. Stones heavy like the love you've shown. Solid as the ground. Miss Grand, ก็เสร็จวิสัย ท้าสุปาเดชะอัครอนันต Every step we take, we grow. La Patrida, come on. The time is flown. A journey to a place unknown. We're going down in history. Earthquakes can shake us. Cyclones can break us. Hurricanes can take away love. We're built this on a solid rock. It feels just like it's heaven's touch. Together at the top. แกรนด์ พนมไพร สุภิศรา พุ่มพวงI'ma show you that I love you so much that we're gonna get through. Even when it storms, I will never go. I'ma be the one to keep you safe. Four walls of love, packing more than enough. Holding on to one another, be the cover when it's rough. Mother Nature, a disaster. Won't stop a happy ever after.และมิสแกรนด์อาสามารถชนาสามหน้าสมคนสุดท้ายครับในชุดราตรีจากมหาราณีครับสวยงามจริงๆนะคะสำหรับ5คนสุดท้ายของเราค่ะและแน่นอนสำหรับในช่วงนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามในรอบสุดท้ายกับ Final Question ค่ะครับผมและสำหรับในรอบ Final Question นี้นะครับพวกเธอทั้ง5คนนะครับจะมีเวลาในการตอบคำถามคนละ30วินาทีโดยเป็นคำถามเดียวกันทั้ง5ท่านครับและแน่นอนนะคะสำหรับ30วินาทีถ้าใครเกินสัญญาณไมค์จะตัดโดยอัตโนมัติค่ะและเราจะเรียงลำดับของการตอบคำถามนะคะจากการประกาศผลคนเข้ารอบนั่นเองค่ะ
และคำถามในรอบ Final Question นี้นะครับมีอยู่ว่าคุณจะใช้ความสามารถอะไรในตัวคุณเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมให้องค์กรมิสแกรนด์101ก้าวไปก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนอีกครั้งนะครับคุณจะใช้ความสามารถอะไรในตัวคุณเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมให้องค์กรมิสแกรนด์101ก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนและแน่นอนค่ะจากลำดับของการประกาศผลนะคะคนแรกคือมิสแกรนด์พนมไพรค่ะสุพิศราพุ่มพวงเชิญค่ะซึ่งมีเวลาในการตอบคำถามในรอบ Final Question นี้นะครับ30วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วครับเชิญครับสำหรับมายนะคะมายจะใช้ทักษะด้านการเป็นสื่อเศรษฐศาสตร์และภาษาเพื่อทำให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักกับจังหวัดร้อยเอ็ดมากขึ้นมายจะนำเสนอทั้งด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมศิลปะอาหารและการพัฒนาทั้งด้านกีฬาให้กับจังหวัดร้อยเอ็ด because I'm here to represent ร้อยเอ็ดและนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับกับมิสแกรนด์พนมไพรและสำหรับท่านต่อไปค่ะมิสแกรนด์ปทุมรัตน์ลภัทรดากองกมลค่ะสำหรับอายนะคะแน่นอนว่าทุกวันนี้โซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่สาธารณะที่ค่อนข้างกว้างขวางฉะนั้นอายจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ที่สุดและอายจะใช้ความสามารถของอายคืออายเรียนจบนาฏศิลป์โดยตรงจะใช้ความสามารถตรงนี้ช่วยให้จังหวัดร้อยเอ็ดและช่วยให้กองประกวดมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดนะคะไปสู่กองประกวดมิสแกรนด์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะขอบคุณค่ะและนี่นะครับคือคำตอบของเธอครับกับมิสแกรนด์ปทุมรัตน์และสำหรับท่านต่อไปค่ะมิสแกรนด์เชียงขวัญอาทิตยากรบุญอุ่นค่ะจากการที่ถิงเรียนจบจากอสัมชัญ University in Communication Art Major Advertisingถิงมีสกิลทางด้าน Advertising และ Public Relation ที่ถิงจะสามารถที่จะแพลนมีเดียไว้ล่วงหน้า1ปีด้วยการแพลนเทศกาลต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดหรือแม้กระทั่งประเพณีต่างๆของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อที่จะส่งเสริมให้คนต่างชาติได้รับรู้และได้ไปอยู่ยังสู่ global national ค่ะ Thank you ประเทศเกินร้อยร้อยเอ็ดขอบคุณด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์เชียงขวัญครับและสำหรับท่านต่อไปค่ะกับมิสแกรนด์อาจสามารถชนาการนาสมนะคะ30วินาทีเช่นเดียวกันกับคำถามเดียวกันค่ะค่ะลูกอินจะใช้ความสามารถทั้งหมดที่ลูกอินมีทำให้ทุกคนรู้จักมิสแกรนด์ให้มันดังขึ้นมากกว่านี้และจะทำให้ทุกคนรู้จักจังหวัดร้อยเอ็ดมากกว่านี้โดยการใช้3 F ค่ะ F ที่1คือฟู้ดคือข้าวหอมมะลิ105นะคะแล้วก็ F ที่2คือแฟชั่นค่ะลูกอินจะนำผ้าสาเกตนะคะมาทำเป็นเคสมือถือค่ะส่วน F ที่3 Festival ก็คือเวทีมิสแกรนด์อันดับ1ของประเทศไทยนั่นเองค่ะขอบคุณค่ะและนี่ครับคือคำตอบของเธอครับกับมิสแกรนด์อาจสามารถและตอนนี้นะคะเหลือท่านสุดท้ายบนเวทีของเรานะคะกับมิสแกรนด์เกษตรวิสัยค่ะท้าสุปางเดชะอัครอนันต์ค่ะค่ะวีจะใช้ความสามารถทุกด้านโดยเฉพาะด้านของการร้องเพลงทุกคนทราบดีว่าตอนนี้บริบทของเวทีมิสแกรนด์ใหญ่ต้องการนักร้องและต้องการคนที่สามารถโปรโมทจังหวัดของตนเองได้วีจะพัฒนาตนเองให้เป็นไอคอนิกเพื่อก้าวสู่มิสแกรนด์อินเตอร์อย่างแน่นอนและชาวร้อยเอ็ดจะไม่เสียใจถ้าให้โอกาสวีได้เป็นมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดในปีนี้ค่ะเอาละครับทุกท่านครับและนี่นะครับคือคำตอบของพวกเธอทั้ง5คนนะครับในรอบ Final Question นะครับในหัวข้อนะครับที่พวกเธอนั้นจะใช้ความสามารถอะไรเพื่อเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับกองประกวด Miss Grand 101นั่นเองครับเรียกได้ว่าแต่ละท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่านะคะแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆสำหรับ Final Question ของเรานั่นเองค่ะและนี่ก็คือ5คนสุดท้ายของ Miss Grand 101 2024 Presented by PB Design Thailand ปรบมือดังๆให้กับพวกเธออีกครั้งนึงค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆของเราพักด้านหลังกันสักครู่นะครับแน่นอนว่า
นะครับในช่วงนี้คณะกรรมการของเราทำงานกันอย่างหนักมากเลยครับต้นน้ำถูกต้องค่ะเพราะว่าอีกสักครู่เดียวเราคงจะได้ทราบผลพร้อมกันทั่วทั้งประเทศนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทนสายสะพายของจังหวัดร้อยเอ็ดบนเวทีของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2024ในค่ำคืนนี้นั่นเองค่ะครับผมและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา1ปีเต็มๆค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเธอคนนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวจังหวัดร้อยเอ็ดที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนสายสะพายของมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดบนเวทีของมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะแน่นอนครับว่าเธอนั้นนะครับได้ฝึกฝนพยายามทุ่มเทนะครับถึงแม้ว่าเธอนะครับจะไม่สามารถเปิดประตูให้กับจังหวัดร้อยเอ็ดได้นะครับแต่แน่นอนครับว่าเราทุกคนรวมถึงนะครับคนจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งจังหวัดได้ภูมิใจในตัวเธออย่างมากที่สุดครับและตอนนี้นะคะเธอจะกลับมาอีกครั้งกับการอำลาตำแหน่งอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเธอพร้อมกับเธอจะมาต้อนรับนะคะมิสแกรนด์ร้อยเอ็ดคนใหม่ของเราในปีนี้ด้วยค่ะทุกท่านคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเนยกัญญากรนราธรมิสแกรนด์ร้อยเอ็ด2023ค่ะThere goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come.แล้วก็ใจหายมากๆเลยนะคะที่ได้มายืนอยู่บนเวที Miss Grand Race 2023จริงๆแล้ววันนี้อยากจะขอบคุณหลายๆท่านหลายๆคนเลยค่ะแต่ว่าอาจจะตกหล่นใครไปก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะจะพยายามกระชับให้ได้มากที่สุดค่ะอยากขอบคุณครอบครัวนะคะขอบคุณญาติๆที่เป็นกำลังใจที่ดีให้เด็กผู้หญิงคนนี้มาตลอดขอบคุณคุณภาคภูมินะคะที่เป็นแรงบันดาลใจให้เนยในหลายๆด้านในการใช้ชีวิตแล้วก็ทำทุกๆสิ่งขอบคุณทีมพี่เลี้ยงนะคะพี่บุ๊กพี่พีทพี่กัดพี่หลิวพี่เซลที่ดูแลลูกสาวคนนี้มาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณแม่เอนะคะพี่ดีคนเก่งของเราขอบคุณที่วันนั้นเล็งเห็นในศักยภาพของเด็กผู้หญิงธรรมดาคนนี้ค่ะเนยอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่ว่าขอบคุณที่วันนั้นให้โอกาสเนยได้ไปทำตามความฝันบนเวที Miss Grand Thailand ขอบคุณแม่ป้อมนะคะที่คอยให้การต้อนรับที่อบอุ่นทุกๆครั้งที่มาที่ร้อยเอ็ดค่ะขอบคุณพี่แบงค์นะคะพี่ดาราของน้องๆขอบคุณที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาช่วยมาตลอดขอบคุณแม่ตรงแม่กั้นนะคะที่วันนั้น
ให้หนูได้เป็นตัวแทนถือสายสะพายของมิสแกรนด์พลทองขอบคุณพี่ๆช่างหน้าช่างผมทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่โอกาสพี่เบคพี่ออนพี่เจพี่แซมพี่โบ๊ทพี่เมย่าพี่น้อยคือการเป็นนางงามถ้าขาดพวกเขาเหล่านี้ไปอาจจะไม่เหมือนเนยที่สมบูรณ์แบบได้มายืนหยุ่นอยู่บนเวทีแห่งนี้ขอบคุณแม่โบนะคะขอบคุณชุดราตรีสวยๆจากห้องเสื้อศิลานันค่ะวันนี้แม่อาจจะไม่ได้มาแต่ว่าฝากความรู้สึกผ่านทางไลฟ์นี้ไปขอบคุณพี่ๆสตาฟทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยนะคะที่คอยดูแลพวกเรามาตลอดไม่ว่าจะเป็นพี่พุทธพี่หนึ่งพี่เอน้องนิวแอร์แล้วก็ยินพี่ตะพี่ๆทุกๆคนเลยค่ะที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงหมดขอบคุณพี่เมย่าพี่เชอรี่แม่เบลนะคะที่เป็นเพื่อนเป็นพี่คู่คิดที่คอยให้คำปรึกษาน้องสาวคนนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์ทุกท่านเลยนะคะที่คอยช่วยเหลือตอนที่ประกวดตอนนั้นอาจจะไม่มีเวลาไปเรียนด้วยซ้ำขอบคุณมิมีนะคะมิรักมิจิ๋วมิอ๋อยมิแอนพี่ต่ายพี่ต้าพี่แอมพี่เจียพี่จูนแล้วก็พี่ต่ายคือมีสองต่ายนะคะแล้วก็พี่แอมขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูไปตลอดคุณแป้งนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณด้อมของเนยนะคะอาจจะไม่ได้มีมากๆแต่ว่าขอบคุณที่ทุกๆครั้งที่เนยขึ้นเวทีในรอบนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่ทำได้ดีที่สุดแต่แฟนคลับทุกๆคนพี่ๆในดอมไม่ว่าจะเป็นพี่เฟิร์นก็ตามนะคะหรือว่าพวกพี่เบียร์ที่มาวันนี้แต่พวกเขาจะคือคนที่บอกว่าวันนั้นในทำได้เต็มที่แล้วทั้งที่ในทำไม่เต็มที่เลยในไม่ใช่คนที่สวยที่สุดด้วยซ้ำขอบคุณพี่ๆช่างภาพทุกๆท่านเลยนะคะที่คอยถ่ายรูปสวยๆให้ขอบคุณพี่ๆเพจนางงามสื่อนางงามทุกๆสื่อที่คอยลงข่าวคอยดันข่าวให้พวกเราไม่ตลอดวันนี้ก็น่าจะมีพี่สก็อตนะคะที่มาอยู่ตรงนี้เขาคือคนที่บอกตั้งแต่ในเป็นผู้เข้าประกวดว่าในต้องปรับตรงไหนทั้งที่ตอนนั้นในเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำตามที่เขาบอกได้ทั้งหมดด้วยซ้ำขอบคุณเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้ทำตามความฝันขอบคุณที่ทำให้เนยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างเนยโตขึ้นกับมันเยอะมากๆไม่มากก็น้อยมันทำให้เนยได้ปรับตัวได้รู้จักการรับมือทุกๆเรื่องที่เข้ามาในชีวิตสุดท้ายนี้อยากขอบคุณตัวเองนะคะที่กล้าที่จะออกจากกรอบกล้าที่จะทำอะไรที่ไม่เคยทำทั้งที่เป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเลยขอบคุณที่อดทนผ่านทุกๆเรื่องมาแต่ว่าถ้าขาดทุกคนที่กล่าวมานี้ไปอาจจะไม่มีเนยที่สมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้ก็ได้สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็Merry Christmas ค่ะในอยากให้ทุกคนจำเนไว้ในแบบที่ทุกคนอยากจะจำเลยค่ะจำว่าเป็นใครก็ได้เป็นน้องเป็นพี่เป็นเพื่อนหรือว่าเป็นมิสแกรนด์คนหนึ่งดีใจที่มีทุกๆคนที่กล่าวมาอยู่ในชีวิตนะคะรักทุกๆคนมากๆไว้กลับมาเจอกันใหม่ในตอนที่พร้อมมากกว่านี้นะคะค่ะกัญญากรณราธรมิสแกรนด์ 101สาเกตนครและแขกผู้เป็นทุกท่านครับเนย
กัญญากรนราธรมิสแกรนด์101 2023ครับซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้เธอก็พร้อมที่จะส่งต่อสายสะพายของมิสแกรนด์101ให้กับรุ่นน้องของเธอแล้วนะคะและก็อย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจให้กับเธอนะคะในทุกเส้นทางต่อจากนี้ไปด้วยซึ่งพี่ตนามั่นใจไหมว่าไม่ว่าน้องเนยจะทำอะไรต่อในเส้นทางไหนทุกคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตนะคะน้องเนยตลอดไปค่ะและขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับให้กับน้องเนยกัญญากรนราธรครับมิสแกรนด์101 2023ครับและทุกท่านครับในช่วงหน้าครับเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครนั้นที่จะเป็นมิสแกรนด์101คนใหม่ช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับพักกันสักครู่ค่ะ You are the
ละครับและในช่วงนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านครับกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของการประกวด Miss Grand 101 2024 Presented by PB Design Thailand ครับและแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปทราบผลกันนะคะว่าใครจะเป็นตัวแทนสายสปายของจังหวัด101เข้าร่วมการประกวดกันต่อนะคะเรามีค่ะรางวัลพิเศษหลากหลายรางวัลนะคะมอบเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าประกวดทั้ง16อำเภอกันด้วยค่ะเอาละครับและเรามาเริ่มต้นนะครับสำหรับรางวัลพิเศษของเราครับกับรางวัลขวัญใจ101บายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ครับและสำหรับรางวัลนี้นะคะจะได้รับนะคะเงินรางวัลค่ะมูลค่า 5,000 บาทมงกุฎนะคะและสายสะพายค่ะและสำหรับขวัญใจ101บายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์มิสแกรนด์เสนลภูมิครับและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณรุ่งทิวาธรณีค่ะอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด101นะคะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขวัญใจ101บายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101เรียนเชิญค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นรางวัลพิเศษนะครับที่เราได้มามอบให้กับผู้เข้าประกวดของเรานะครับทุกท่านกันด้วยนะครับเริ่มต้นกันที่รางวัลแรกแล้วนะครับกับขวัญใจ101บายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ครับใช่แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วรางวัลนี้เรามีการประกวดกันไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นนั่นเองค่ะต้องยินดีด้วยนะคะสำหรับมิสแกรนด์เสนลภูมิคว้ารางวัลนี้ไปครองค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณคุณรุ่งทิวาธรณีนะคะอุปนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัด101ที่เก็บขึ้นมอบรางวัลค่ะแล้วเราเดินทางนะครับไปต่อกันที่รางวัลต่อมานะครับนั่นคือรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนบ่ายโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2นะครับซึ่งจะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทซึ่งได้แก่ Miss Grand Miss Grand โพชัยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณจิตตาพรเต็งพิพัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผลพ่อประทีปจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนบ่ายโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะยินดีกับมิสแกรนด์โพชัยด้วยนะครับและขอบคุณนะครับคุณธิตาพรเต็งพิพัฒน์นะครับประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผลพ่อประทีปจำกัดครับและสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะคือรางวัลขวัญใจทารารินคลินิกจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทค่ะและกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมความงามมูลค่า 50,000 บาทและสำหรับรางวัลนี้ครับขวัญใจทารารินคลินิกได้แก่มิสแกรนด์ปทุมรัตน์และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพรทิดาแฝงกลิ่นนะคะ Area Manager จากทารารินคลินิกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขวัญใจทารารินคลินิกค่ะเป็นรางวัลพิเศษของเรานะครับและขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนด์ปทุมรัตน์ครับขอบคุณด้วยนะครับกับคุณพรธิดาแสงกีครับ Area Manager ทารารินคลินิกครับขอบพระคุณค่ะสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือขวัญใจ PP Design Thailand ค่ะจะได้รับเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะคะและสำหรับรางวัลนี้ครับได้แก่มิสแกรนด์เมือง101ครับและในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณเกษตรสุขสุขของทองค่ะประธานกรรมการ PB Design Thailand นะคะให้เกียรติมอบรางวัลค่ะเป็นหนึ่งรางวัลพิเศษนะครับนั่นคือขวัญใจ PB Design Thailand นั่นเองครับขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณเกษตรสุขสุขผงทองครับประธานกรรมการทีวีดีไซน์ไทยแลนด์เป็นอย่างสูงครับและสำหรับรางวัลต่อไปค่ะนั่นก็คือสาวผิวสวยสุขภาพดี by Maxi Collagen ค่ะจะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทและตำแหน่งนี้ครับสาวผิวสวยสุขภาพดี by Maxi Collagen ได้แก่ Miss Grand เกษตรวิสัยยินดีด้วยนะคะและขอเรียนเชิญคุณอัคนาอบสุกลิ่นค่ะประธานกรรมการผลิตภัณฑ์แม็กซี่คอลลาเจนให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะอ
แสดงความยินดีด้วยนะครับกับมิสแกรนด์เกษตรวิสัยนะครับและขอบคุณนะครับคุณอัญชนาอบสุวินนะครับประธานกรรมการผลิตภัณฑ์นะครับแม็กซี่คอลลาเจนเป็นอย่างสูงครับยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะนั่นก็คือขวัญใจ AIA Queen Star 19จะได้รับเงินสดมูลค่า 10,000 บาทรับทุนประกันชีวิตมูลค่า 1 ล้านบาทค่ะและสำหรับขวัญใจ AIA Queen Star 19ได้แก่ Miss Grand Miss Grand เมืองร้อยเอ็ดเรียนเชิญคุณกันกบลสหพานิชกุลค่ะผู้บริหารจากบริษัท AIA Queen Star 19ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขวัญใจ AIA Queen Star 19ค่ะรางวัลเยอะจริงๆนะคะพี่แชมป์ใช่แล้วเลยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับกับมิสแกรนด์เมืองร้อยเอ็ดและขอบคุณนะครับคุณกันกมลสหพาณิชย์คุณนะครับผู้บริหารบริษัท AA Queen Star 19เป็นอย่างสูงครับรางวัลต่อไปค่ะขวัญใจโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2นะคะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทซึ่งได้แก่มิสแกรนด์ธวัชบุรียินดีด้วยค่ะเรียนเชิญคุณจิตตาพรเต็งพิพัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผลพัฒน์ที่จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะขวัญใจโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2นะคะใช่แล้วนะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอบคุณนะครับคุณจิตตาพรเต็งพิพัฒน์เป็นอย่างสูงครับยังขอเรียนเชิญนะครับยังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับเพื่อมอบรางวัลต่อไปนะครับกับขวัญใจนะครับโซเชียลนะครับโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2นะครับซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาทครับซึ่งได้แก่มิสแกรนด์เมืองร้อยเอ็ดยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีกับมิสแกรนด์เมืองร้อยเอ็ดนะคะขวัญใจโซเชียลโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะและขอขอบคุณคุณทิตาพรเต็งพิพัฒน์นะคะประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผล Property จำกัดที่เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะและเราเดินทางไปต่อกันที่รางวัลต่อไปครับกับขวัญใจศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์101นะครับซึ่งจะรับรางวัลเงินสด 5,000 บาทครับซึ่งได้แก่มิสแกรนด์โพชัยยินดีด้วยค่ะและขอเรียนเชิญคุณณนนท์สุรภัยค่ะผู้จัดการทั่วไปให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขวัญใจศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์101ค่ะยินดีด้วยนะครับและขอขอบคุณนะครับคุณณนนท์สุรำไทยนะครับผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสัน101เป็นอย่างสูงครับรางวัลต่อไปค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือรางวัลขวัญใจเดอะพิซซ่าคอมพานีค่ะจะได้รับเงินสดนะคะมูลค่า 3,000 บาทซึ่งได้แก่มิสแกรนด์เสลภูมิและในโอกาสนี้เรียนเชิญคุณอรุณชัยคณารักคุณค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Group ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะเป็นยังไงคะพี่แชมป์รางวัลของเรานะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับต้นน้ำใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ร่วมประกวดทั้ง16อำเภอของเราด้วยนะคะใช่แล้วนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณอรุณชัยคณารักคุณนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Group เป็นอย่างสูงครับและสำหรับรางวัลต่อไปค่ะขวัญใจเรือนกล้วยไม้งามวิจิตรค่ะจะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทซึ่งรางวัลนี้นะครับได้แก่มิสแกรนด์Miss Grand โพนทองยินดีด้วยค่ะและเรียนเชิญคุณอัครพลมูลสุวรรณค่ะ CEO เรือนกล้วยไม้นำไทยวิจิตรให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะแสดงความยินดีด้วยนะครับและขอบคุณนะครับคุณอัครพลมูลสุวรรณครับ CEO เรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรเป็นอย่างสูงครับยังไม่หมดนะคะคุณผู้ชมเราไปลุ้นกันต่อค่ะกับรางวัลพิเศษรางวัลต่อไปค่ะกับขวัญใจริมห้วยเหนือจะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทค่ะซึ่งรางวัลนี้ครับได้แก่มิสแกรนด์พนมไพรยินดีด้วยค่ะเรียนเชิญคุณณภัทรบุญคำมีนะคะผู้บริหารจากร้านริมห้วยเหนือ101ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะ
ความยินดีด้วยนะครับและขอบคุณนะครับคุณณภัทรภูลคำมีครับผู้บริหารร้านริมห้วยเหลือ101เป็นอย่างสูงครับยินดีด้วยค่ะรางวัลต่อไปค่ะขวัญใจการบิวตี้สโตร์101จะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทรางวัลนี้ครับได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์ปทุมรัตน์ยินดีด้วยนะคะและเรียนเชิญคุณสงกรานต์เลิศสุภวงศ์ค่ะผู้บริหารจัดการบิวตี้สโตร์101ขึ้นมอบรางวัลค่ะคุณสงกรานต์เลิศสุภวงศ์ครับผู้บริหารการบิวตี้สโตร์101เป็นอย่างสูงครับรางวัลต่อไปค่ะคุณผู้ชมแบรนด์ Rising Star 101 by โครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะจะได้รับนะคะเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทและรางวัลนี้ครับได้แก่มิสแกรนด์มิสแกรนด์เกษตรพิสัยยินดีด้วยค่ะและเรียนเชิญคุณจิตตาพรเต็งพิพัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผล Propertyจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลแบรนด์ Rising Star 101 by โครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลพิเศษของเธอนะครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณธิตาพรยังอยู่ต่อด้านบนเวทีนะครับเพื่อมอบรางวัลต่อไปครับและรางวัลต่อไปคือ Grand Model 101 by โครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาทและตำแหน่งนี้ครับขอแสดงความยินดีกับ Miss Grand Miss Grand เมืองสวงยินดีด้วยนะคะ Grand Model 101 by โครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2ค่ะคุณนะครับคุณธิตาพรเต็งพิพัฒน์นะครับประธานกรรมการบริษัทประเสริฐผล Property จำกัดเป็นอย่างสูงครับและตอนนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงรางวัลพิเศษรางวัลสุดท้ายในปีนี้นะคะกับขวัญใจ Star House 101จะได้รับเงินสดมูลค่า 3,000 บาทค่ะและสำหรับตำแหน่งนี้ครับได้แก่ Miss Grand Miss Grand เมยวดีและขอเรียนเชิญคุณมนฤดีตั้งพันดีนะคะผู้บริหารจาก Star House 101ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขวัญใจ Star House 101ค่ะยินดีกับ Miss Grand เมยวดีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับที่ได้รับรางวัลพิเศษด้วยนะครับและขอบคุณนะคะคุณมนฤดีตั้งพันดีผู้บริหารจาก Star House 101ด้วยนะคะขอบคุณด้วยนะครับเรียกได้ว่าในช่วงนี้ครับต้นน้ำครับถึงเวลาบีบหัวใจกันแล้วเพราะเราจะได้ทราบแล้วนะครับว่าใครนั้นที่จะเป็นมิสแกรนด์101คนต่อไปครับโอ้โหตื่นเต้นแทนจริงๆค่ะและแน่นอนนะคะว่าสำหรับในช่วงนี้เรากำลังรอผลการตัดสินจากคณะกรรมการทุกท่านนะคะเดินทางมาถึงเราเรียบร้อยสดๆร้อนๆเลยค่ะพี่แชมป์คะเอาละครับและสำหรับในช่วงนี้ครับผมจะเริ่มต้นการประกาศจากตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ4 Miss Grand 101 2024ครับตื่นเต้นจังเลยทุกท่านครับรองอันดับ4 Miss Grand 101 2024ได้แก่ Miss Grand Miss Grandปทุมรัตน์ครับคือรองอันดับ4 Miss Grand 101 2024ครับและนอกจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับดร.กิตตานนท์รัตนชยางคูลครับกรรมการผู้จัดการบริษัทจุฬาดารา Creation Group จำกัดและ CEO Esther Skin Thailand ครับและขอเรียนเชิญครับคุณนุกูลผงศรีนวลผู้บริหารบริษัท NJ Happy Go จำกัดคุณอรรถพลมูลสุวรรณ CEO เรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรคุณพรธิดาแฝงกลิ่น Area Manager ทาราเดนคลินิกครับให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลนะคะสำหรับรองชนะเลิศอันดับที่4หรือที่5ของ Miss Grand 101 2024นั่นเองค่ะอ
าละครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตำแหน่งแรกของเรานะครับนั่นคือรองอันดับ4 Miss Grand 101 2024นะครับกับ Miss Grand ปทุมรัตน์ณภัทรดากองกมลยินดีด้วยนะคะและแน่นอนค่ะเราจะได้ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับรางวัลต่อไปค่ะนั่นก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 Miss Grand 101 2024นะคะขอแสดงความยินดีกับ Miss Grand Miss Grand พนมไพรค่ะสุภิศราพุ่มพวงค่ะยินดีด้วยนะครับกับรองอันดับ3 Miss Grand 101 2024ครับและขออนุญาตเรียนเชิญนะคะคุณอัญชนาอบสุกลิ่นค่ะประธานกรรมการบริษัทแม็กซี่คอลลาเจนได้เกิดขึ้นมอบรางวัลนะคะเงินสดมูลค่า 5,000 บาทสนับสนุนโดยแม็กซี่คอลลาเจนค่ะเรียนเชิญค่ะคุณกันกมลสหพันธ์นิคุณค่ะผู้บริหารจากบริษัท AIA Queen Star 19ขึ้นมอบมงกุฎเพชรจากมงกุฎเพชรเรือนคุณชายมูลค่า 10,000 บาทนะคะเรียนเชิญคุณณนนท์สุรำไพค่ะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์101ขึ้นมอบสายสะพายประจำตำแหน่งนะคะและช่อดอกไม้จากเรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรและยังมีนะคะกิฟต์วอเชอร์ศัลยกรรมความงามจากทารารินคลินิกมูลค่า 20,000 บาทเรียนเชิญคุณพรธิดาแฝงกลิ่นแอเรียเมเนเจอร์จากทารารินคลินิกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลค่ะรางวัลจัดให้กันแบบเต็มที่จริงๆค่ะสำหรับปีนี้นะคะต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้นะครับเราเป็นการมอบตำแหน่งรองอันดับ3 Miss Grand 101 2024กันแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีก3คนสุดท้ายตื่นเต้นสารภาพจากใจว่าเราเองนี่ไม่ได้เปิดดูก่อนเลยนะคะเรียกได้ว่าสดๆพร้อมกับผู้ชมเลยนะครับรู้พร้อมกันทั่วประเทศแน่นอนค่ะคุณผู้ชมนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับรองอันดับ3 Miss Grand 101 2024ครับยินดีด้วยค่ะปรบมือดังให้กับเธอด้วยค่ะเก่งมากนะคะพี่แชมป์เอาละครับต้นน้ำครับค่ะเราเดินทางไปต่อกันที่ตำแหน่งต่อไปครับนั่นก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Grand 101 2024ขอแสดงความยินดีกับ Miss GrandMiss Grand เชียงขวัญค่ะอัจฉริยากรบุญอุ่นค่ะและในโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญค่ะคุณรุ่งทิวาธรณีนะคะในเกียรติขึ้นมอบเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะคะสนับสนุนโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ค่ะและท่านนะคะจะมอบมงกุฎเพชรจากมงกุฎเพชรเรือนคุณชายมูลค่า 50,000 บาทนะคะครับผมและนอกเหนือจากนี้ครับขอเรียนเชิญครับคุณจินตนาชื่นวัฒนาครับผู้บริหารนะครับเอกคณาพิโคนะครับให้เกียรติในการมอบสายสะพายประจำตำแหน่งและช่อดอกไม้ครับรวมถึงนะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณพรธิดาแสงกลิ่นครับ Area Manager ทารารินคลินิกครับให้เกียรติในการมอบกิฟต์วอลเชอร์ศัลยกรรมความงามทารารินคลินิกมูลค่า 30,000 บาทครับเรียนเชิญค่ะนั่นหมายความว่าปีนี้เนี่ยสำหรับผู้เข้าประกวดทั้ง5คนสุดท้ายของเรามีมงกุฎประจำตำแหน่งทุกคนเลยนะคะพี่แชมป์ใช่แล้วครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับมงกุฎเพชรเรือนคุณชายด้วยนะครับขอบคุณมากมากค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้บีบหัวใจเหลือเกินเพราะว่าเหลือ2คนสุดท้ายแล้วนะครับเอาละครับทุกท่านครับขอแสดงความยินดีกับรองอันดับ2 Miss Grand 101 2024ครับต
ื่นเต้นเข้าไปทุกขนาดค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมที่อยู่กับเราณสถานที่แห่งนี้โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นและก็รวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Channel แต่แน่นอนค่ะครับผมว่าเรากำลังจะได้ทราบผลพร้อมๆกันแล้วว่าใครจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดในค่ำคืนนี้นั่นก็คือ Miss Grand 101 2024 Presented by PB Design Thailand นั่นเองค่ะครับผมและตอนนี้ครับขอเชิญ Miss Grand อาจสามารถและ Miss Grand เกษตรวิสัยครับเอาละครับตอนนี้ก่อนที่เราจะทราบกันขอเสียงเชียร์ของ Miss Grand อาจสามารถมิสแกรนด์เกษตรวิสัยกองเชียร์พอๆกันเอาละครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับสำหรับรายชื่อที่ผมจะประกาศต่อจากนี้ไปคือเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์101 2024ครับนั่นหมายความว่าอีกคนหนึ่งที่เราไม่ได้ประกาศคือรองชนะเลิศอันดับที่1 Miss Grand 101 2024ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกันค่ะเพราะถ้า Miss Grand 101ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เธอจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับ Miss Grand 101 2024ได้แก่ Miss GrandMiss Grand Gazette Wizard นั่นหมายความว่าครับ Miss Grand อาจสามารถคือรองอันดับหนึ่งครับยินดีด้วยกับท้าวสุปาเดชะอัครอนันต์ค่ะ Miss Grand 101 2024ค่ะเอาละครับและสำหรับโอกาสนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณมนฤดีตั้งพัฒน์ดีครับโฮเทลแมเนเจอร์โรงแรม101โฮเทลครับให้เกียรติการมอบเงินรางวัลนะครับซึ่งสนับสนุนโดยโรงแรม101โฮเทลครับและเรียนเชิญนะคะคุณเกษตรสุขสุขทองค่ะประธานกรรมการนะคะจาก PB Design Thailand ค่ะขึ้นมอบมงกุฎเพชรจากมงกุฎเพชรเรืองขุนชัยมูลค่า100,000บาทและนอกเหนือจากนี้ครับผมขอเรียนเชิญนะครับคุณยุรนันท์จันทยาครับผู้อำนวยการกองประกวดครับให้เกียรติการมอบสายสะพายและช่อดอกไม้ครับและขอเชิญนะครับคุณพรทิดาแบงกินแอร์เรียแมเนเจอร์ทาราดินคลินิกครับมอบกีบอเชอร์ศัลยกรรมความงามทาราดินคลินิกมูลค่า 100,000 บาทและเรียนเชิญนะคะคุณติตาพรเป็นพี่พัฒน์ค่ะประธานกรรมการบริษัทบริษัทผลพร็อพเพอร์ตี้จำกัดให้เกียรติขึ้นมอบบ้านพักประจำตำแหน่งในช่วงปฏิบัติหน้าที่1ปีจากโครงการหมู่บ้านประเสริฐผล2มูลค่ากว่า6ล้านบาทค่ะยินดีด้วยจริงๆนะคะสำหรับ Miss Grand 101 2024ค่ะและแขกผู้เกียรติทุกท่านครับ Miss Grand 101 2024ครับ Miss Grand เกษตรวิสัยท้าวสุภาเดชะอัคระอันนันยินดีด้วยจริงๆค่ะลูกสาวคนใหม่ของพี่เอเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะใช่แล้วนะครับแน่นอนครับว่าทุกท่านครับอย่าลืมส่งกำลังใจนะครับให้กับเธอวันนี้ครับกับ Miss Grand 101 2024นะครับในการประกวดบนเวที Miss Grand Thailand ต่อไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะเธอก็จะเป็นตัวแทนของสายสะพายนะคะจังหวัด101เพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์นะคะให้คนทั่วโลกเลยได้รู้จักกับจังหวัด101มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับและแน่นอนครับว่าสำหรับน้องๆคนอื่นๆอีก15ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มงกุฎแต่ก็อย่าลืมนะครับเรานะครับต้องได้ใช้ความพยายามเพราะว่าอย่างที่น้องแสดงได้บอกว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครถูกต้องที่สุดค่ะและก็สำหรับครอบครัวของแกรนด์ไทยแลนด์ของเราเองก็ยังมีอีกหลายจังหวัดนะใช่แล้วครับที่รอต้อนรับด้วยใช่แล้วแล้วก็ยังแบบไม่ได้เริ่มประกวดก็มีเหมือนกันติดตามการประกวดกันได้ถ้าใครยังมีความใฝ่ฝันบนสนามการเป็นนางงามนะคะแล้วก็อยากจะเข้าสู่ครอบครัวของแกรนด์ไทยแลนด์อบอุ่นมากๆพี่แชมป์ใช่ไหมใช่แล้วเลยครับแน่นอนครับว่าเราอาจจะได้เจอน้องๆนะครับของเราที่เหลืออีก15คนนะครับในเวที Miss Grand Thailand กันด้วยครับใช่แล้วนะคะพี่ต้นน้ำกับพี่แชมป์เองก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้เข้าประกวดทุกๆท่านด้วยค่ะใช่แล้วนะครับและก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะน้องสแน็คค่ะ
คุณอัจฉริศรีสุขรองอันดับ3 Miss Grand Thailand 2023ให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้สวยๆให้กับ Miss Grand 101 2024ด้วยเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญน้องสแน็คเลยนะครับซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นช่อดอกไม้สวยๆนะครับจากเรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรนั่นเองครับขอขอบคุณสำหรับช่อดอกไม้สวยๆด้วยนะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับและขอแสดงความยินดีนะครับกับตำแหน่ง Miss Grand 101 2024ครับและต่อไปครับเราจะเข้าสู่การมอบตำแหน่งรองอันดับ1 นั่นก็คือ Miss Grand อัศมาศนะคะชนากรดาสงค่ะเรียนเชิญนะคะคุณพรธิดาแฝงกลิ่นนะคะ Area Manager จากทารารินคลินิกให้เกียรติขึ้นมอบกิฟต์วอเชอร์สัลยกรรมความงามจากทารารินคลินิกมูลค่า 50,000 บาทค่ะและป้ายเงินสดมูลค่า 5,000 บาทนะคะสนับสนุนโดยทารารินคลินิกค่ะและขอเรียนเชิญคุณทศพลนะครับกำงิ้วผู้บริหารมงกุฎเพชรเรือนกุญชัยครับให้เกียรติในการมอบมงกุฎเพชรนะครับจากมงกุฎเพชรเรือนกุญชัยมูลค่า 50,000 บาทครับและเรียนเชิญนะคะคุณเปรมจิตที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด101ให้เกียรติขึ้นมอบสายสะพานประจำตำแหน่งนะคะและช่อดอกไม้จากเรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรค่ะรวมถึงน้องทุกคนด้วยนะครับเราจะได้เจอกันนะครับในครอบครัว Miss Grand Thailand ด้วยนั่นเองครับและแน่นอนค่ะพี่แชมป์คะสำหรับในช่วงต่อไปเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญใช่แล้วนะครับสำหรับ First Walk นะครับในฐานะ Miss Grand 101 2024และขอเสียงปรบมือต้อนรับครับท้าสุปางเดชะอัครอนันต์ครับ Miss Grand 101 2024ค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ใช่แล้วครับจะเก็บตัวแล้วกับ Miss Grand Thailand 2024นั่นเองครับเอาละครับทุกท่านครับและสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนของเราทุกท่านครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความยิ่งใหญ่ในปีนี้ขอขอบคุณ PB Design Thailand หมู่บ้านเกษตรผล101 2แม็กซี่คอลลาเจนโรงแรม101โฮเทลขอบคุณกับทารารินคลินิก101ค่ะ AA Star 19เอกชนาภิโภคมงกุฎเพชรเรือนคุณชายเอสเตอร์สกินไทยแลนด์ชอร์ตี้คอสเมติกไทยแลนด์โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น101โรบินสันไรสไตล์101ขอบคุณกับเดลิซ่าคอมพานี101ค่ะสเวนเซ่น101ห้องเสื้อมหาราณีใบตองเวดดิ้ง101ค่ะเรือนสาเกต101รุ่งเรืองวงทราเวลเรือนกล้วยไม้งามไทยวิจิตรร้านริมห้วยเหนือขอบคุณกับสถาบันสตาร์เฮาส์101ค่ะอาร์บีสกรีนไรกาแฟชมดนะคะและขอบคุณกับรับพิพันธ์ฟลาเวอร์ค่ะรวมถึงในค่ำคืนนี้ครับขอขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่อยู่ณเพชรรัตน์การ์เด้นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นจังหวัด101ครับและขอบคุณนะคะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube Channel ของ Grand TV ขอบพระคุณคณะกรรมการนะคะขอบพระคุณสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกท่านด้วยค่ะและแน่นอนครับว่าอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเธอคนนี้นะครับกับ Miss Grand 101 2024ครับท้าสุปางเดชะอัครอนันต์ในค่ำคืนนี้หมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนนะคะต้นน้ำณดาการคำชื่นค่ะและผมแชมป์สกุลลิมประภานนท์ครับขอลาทุกท่านไปก่อน Have a grand day สวัสดีครับสวัสดีค่ะ